โชว์โนอายที่นี่อะไรก็โชว์ได้อย่าอายต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสุดเหวี่ยงไปกับเราที่โชว์โนอายสภาคนพิการเนี่ยครับก็มีการพูดคุยถึงเรื่องคนพิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่ม7กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการเลือกให้ฉีดวัคซีนนะครับหูฟังแล้วมันหดหูจังเลยครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับคือผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีหรือผู้กำหนดนโยบายในประเทศไทยเราก็ดีเนี่ยไม่เข้าใจว่าคนพิการเนี่ยไม่ได้มีแต่คนที่นอนอยู่กับบ้านนะครับเรามีคนที่ออกไปทำมาหากินเรามีคนที่ใช้บริการสาธารณะเรามีคนที่ต้องสัมผัสกับผู้คนและสิ่งของอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยจึงไม่ปรากฏกลุ่มคนพิการในฐานะกลุ่มเสี่ยงทั้งที่เราเนี่ยมีความเสี่ยง2มิตินะครับทั้งมิติของคนพิการที่นอนอยู่กับบ้านหรือนอนติดเตียงหรือเป็นเด็กอันเนี้ยไม่ต้องวิ่งไปหาเชื้อแต่คนจะนำเชื้อแล้วก็วิ่งมาหาเราจริงครับนะครับเพราะว่าคนพิการที่อยู่ติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาผู้อื่นมากนะทั้ง PA นะฮะที่เราเรียกผู้ช่วยคนพิการนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ไปทำงานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เอาเชื้อมาติดนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือคนพิการแบบเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคนตาบอดหรือคนพิการประเภทใดก็แล้วแต่ที่ต้องออกไปทํามาหากินไปขึ้นรถสาธารณะไปรับแบงค์แลกแบงค์นะฮะยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นหรือจะต้องจับราวนั่นจับเสานี่จับแขนคนนั้นคนนี้นะครับหรือเผลอเรอไปนั่งทานข้าวแล้วก็เปิดหน้ากากเต็มที่เลยในที่สาธารณะอันนี้เราวิ่งไปหาความเสี่ยงโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าคนในสังคมหรือแม้กระทั่งคนกำหนดนโยบายเนี่ยเขาก็มองคนพิการเหมือนกับเอาไปไว้ที่ไหนก็แผลที่นั่นนะครับเพราะนั้นเขาก็คงคิดว่าคนพิการเนี่ยปลอดภัยก็ใส่ไว้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปแต่ตอนนี้เห็นจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการประชุมร่วมระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยท่านอธิบดีสรานพัฒน์นะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยกับพวกเราแกนนำองค์กรคนพิการแล้วก็ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขท่านเหล่านั้นก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าเกิดเป็นคนพิการเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูง นะฮะมันเป็นความเสี่ยงทั้งเพราะเหตุแห่งความเปราะบางหรือความบกพร่องของแต่ละบุคคลเขาว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้แปลว่านิสัยใจคอไม่ดีนะครับความบกพร่องในหมายถึงข้อจำกัดทางกายภาพข้อจำกัดในเรื่องต่างๆของบุคคลนะบางคนก็มีโรคแทรกซ้อนเยอะนะนำมาซึ่งความพิการอันนั้นคือเป็นความเปราะบางอันเนื่องมาจากความบกพร่องส่วนบุคคลอันที่สองก็คือความเปราะบางอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตซึ่งคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นลูกจ้างประจำไม่ได้มีเงินเดือนเพราะฉะนั้นจะต้องออกไปทำมาหากินหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าคนเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงภัยเพราะความจำเป็นเพราะวิถีชีวิตนะฮะอันนี้มีความเสี่ยงภัยสูงมากจากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนเหล่านั้นก็เข้าใจมากขึ้นแล้วผมคิดว่าตอนนี้ก็กำลังมีความพยายามที่จะให้พวกเราได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงผมขอเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงพิเศษก็แล้วกันนะครับนะเพราะมันมีความเสี่ยงซ้อนความเสี่ยงอยู่หลายไม่ติดทับซ้อนกันอยู่ในกลุ่มคนพิการเนี่ยครับครับผมอาจารย์น่าจะมีสายเข้าหรืออย่างไรอ๋อไม่มีครับอ๋อไม่มีอาจารย์เขาเว้นผมก็เขากดคันเพราะเป็นวัคผมพูดจบแล้วก็นึกว่าคุณลงหรือคุณโจ้หรือคุณอิกจะถามอะไรหรือท่านผู้ฟังจะสวนเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับพี่ลงครับครับผมจริงๆอีกก็มีประเด็น
แหละค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดเมื่อสักครู่คุณอิ๊กสงสัยเรื่องวัคซีนใช่ไหมครับกับกลุ่มเปราะบางใช่ค่ะความปลอดภัยวัคซีนเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ในป้องกันโควิด-19 เนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เอามาใช้โดยฉุกเฉินทั้งหมดนะครับคือการวิจัยวัคซีนเนี่ยกว่าจะใช้ได้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องใช้เวลา5ปีประมาณ5ปีนะครับแต่เนื่องจากว่าโควิดมันกุมรุมทำร้ายมนุษยชาติเหลือเกินตอนนี้เนี่ยที่เอามาใช้กันทุกวันนี่คือเอามาใช้ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเราเอามาใช้ฉุกเฉินเนี่ยมันก็ย่อมมีผลข้างเคียงเป็นธรรมดานะครับแต่ผู้สันทัดกรณีไม่ว่าจะเป็นคุณหมอต่างๆนักวิชาการก็บอกว่าเมื่อชั่งน้ำหนักชั่งตวงวัดดูแล้วเนี่ยผลดีมีกว่าผลเสียนะครับผลดีก็คือป้องกันไม่ให้เราติดเชื้ออันนั้นถ้าทำได้ดีที่สุดนะครับถ้าวัคซีนอันไหนที่ป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อได้เลยเนี่ยดีที่สุดครับแต่มันก็จะมีวัคซีนบางอย่างที่เปอร์เซ็นต์ในการป้องกันการติดเชื้ออาจจะยังไม่สูงมากแต่เขารับรองมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าต้องฟังนะครับนักวิชาการบุคลากรทางการแพทย์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยพูดก็ต้องฟังก็คือว่าอาจจะป้องกันการติดเชื้อได้ไม่สูงเปอร์เซ็นต์ไม่สูงเท่าไหร่แต่เมื่อฉีดวัคซีนโดยเฉพาะถ้ายิ่งฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะคือไม่ตายจากโควิดแน่นอนนะครับแต่คนเราสาเหตุการตายมันมีเยอะนะครับนะตายจากโรคสารพัดอย่างมันมีแต่หมายถึงว่าเขายืนยันออกมาแล้วว่าโอกาสที่จะมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ระดับปานกลางถึงป่วยหนักจนถึงตายเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยไม่เป็นแน่นอนนะแต่ส่วนว่าจะติดเชื้อไหมติดเชื้อเนี่ยเท่าที่เราทราบมานะครับถ้าเป็นซิโนแวคเนี่ยซึ่งก็ได้มีการไปทำวิจัยไปสำรวจในประเทศอย่างเช่นบราซิลก็ดีอะไรต่างๆในลาตินอเมริกามานะครับซึ่งเขามีการแพร่ระบาดสูงนะเป็นล้านๆคนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าถ้าในที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนาแน่นมากเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ 50% 50จุดเท่าไหร่เนี่ยต้นๆ นะครับครับแต่ป้องกันการเจ็บป่วยตั้งแต่ระดับปานกลางหรือเจ็บป่วยระดับรุนแรงเนี่ยได้ 80-90% แล้วก็เรื่องตายไม่มีนะฮะส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การป้องกันการติดเชื้อก็อาจจะสูงกว่าซิโนแวคประมาณสัก 60-70% นะครับครับป้องกันอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูงก็80-90%เหมือนกันนะฮะแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตเนี่ยก็ 100% เหมือนกันนะครับที่มีความกังวลกันก็คือว่าซิโนแวคเนี่ยเขาวิจัยระหว่างอายุคนระหว่าง18ถึง59เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีความมั่นใจว่ามันใช้ได้กับคนอายุ18ถึง59ไม่ได้แปลว่าใช้กับคนสูงวัยไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าผลการคือตอนนี้เขาก็ยังวิจัยกันอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จดีต้องรีบเอามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิจัยระยะที่3เนี่ยยังคงดำเนินการกันต่ออยู่เพราะนั้นเนี่ยจำนวนคนที่เอาไปลองใช้ที่อายุ60ขึ้นไปมันยังน้อยมันยังไม่มากพอเขาก็เลยไม่มั่นใจนะครับอันเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นอยากจะเอามาแบ่งปันกันสักนิดนึงนะครับครับผมครับก็จริงๆแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราคิดว่าอยากจะปลอดภัยก็ฉีดนะฮะวัคซีนคือจริงๆก็ไม่มีใครบังคับใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าคุณจะต้องฉีดแต่ว่าไม่มีครับการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องความสมัครใจครับก็เหมือนที่ผมโพสต์ไว้บนเฟซว่าถ้าให้ผมเลือกนะฮะว่าผมถ้ายังไงต้องตายเนี่ยนะครับ ผมขอเลือกที่จะไม่ตายจากโควิดนะฮะเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะตายจากโควิดตอนเนี้ยใกล้ 0.3% ไปแล้วนะฮะ 0.2 ไปปลายครับนะฮะของไทยนะของไทยนะฮะของไทยยังไม่ถึง 1% แต่ถ้าเป็นของทั่วโลกเนี่ยประมาณ 2.5 นะของไทยยังไม่ถึง 1% นะครับของไทยเนี่ยประมาณ 0.2 ไปปลายเกือบจะ 0.3 ของไทยเราเนี่ยต่ำกว่าระดับโลกเนี่ยประมาณ 8-9 เท่าเลยนะครับอัตราการเสียชีวิตนะฮะครับ
ไม่รู้ว่าเรามีเหล็กไหลอะไรนะครับหรือหลวงพ่ออะไรสักอย่างหรือพระสยามไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าโอกาสตายจากการติดโควิดเนี่ยประมาณ 0.2 ปลายๆนะฮะ 0.2 เปอร์เซ็นต์เศษครับแต่โอกาสการตายจากการฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณ1ต่อล้านนะฮะ1ล้านคนจะตาย1คนมีโอกาสตาย1คนโอกาสฮะแต่ไม่ใช่โอกาสตาย1คนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกเอาเสี่ยงไปฉีดวัคซีนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเหตุผลที่ผมเลือกว่าผมขอเลือกฉีดวัคซีนดีกว่าเพราะว่าเมื่อปี53เนี่ยผมตรวจสุขภาพพบว่ามีเส้นเลือดอุดตันในหัวใจนะเส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบตันเลยนะครับ2เส้นปรากฏว่าก็ไปทำบอลลูนอันนี้ข้ามขั้นไม่ต้องไปพูดตรวจกี่ครั้งสุดท้ายหมอมาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย 1% นะทำบอลลูนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้อาจจะลดลงแล้วตอนนี้การแพทย์พัฒนาขึ้นแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสี่ยงประมาณ 1% ครับท่านจะยังยินดีที่จะทำบอลลูนไหมผมบอกทำไปเลยครับโอ้ 1% นี่ถ้าคิดจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะ100ไงฮะไม่ได้เยอะนะครับครับ1ต่อ100กับ1ต่อล้านน่ะคุณจะเอาอะไรนะฮะขนาด1ต่อ100ผมยังทำเลยครับบอลลูนนะครับตอนนั้นผมอายุ40กว่าเองนะฮะก็ทำบอลลูนในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ตรวจพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบครับก็รีบทำบอลลูนเลยความเสี่ยง 1% ครับตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเท่าที่ทราบมาประมาณเท่ากับจำนวนคนถูกรางวัลที่หนึ่งถูกแล้วด้วยนะฮะก็ผมก็ยังเชียร์นะฮะผมก็ยังเชียร์ว่าก็ฉีดวัคซีนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถ้าเราต้องการเปิดประเทศเร็วๆนะฮะเราต้องฉีดให้ครบ 70% ของประชากรให้เร็วที่สุดนะครับแน่นอนละมันก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวนะฮะหน้ามืดตามัวอะไรบ้างนะฮะซึ่งคุณโจชอบนะฮะหน้ามืดตามัวหน้ามืดตามัว อาจารย์คะพูดมาถึงตรงนี้พอดีว่าเคยได้ยินมาเขาบอกว่าอย่างคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวกการหายใจโรคหอบหืดโรคพื้นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ควรจะฉีดใช่ไหมอะคะไม่จริงนะครับไม่จริงครับก็เท่าที่ผมพูดคุยกับคุณหมอและนักวิชาการเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงที่จะติดโควิดแล้วถ้าติดโควิดนี่หนักเลยนะครับหนักเลยนะฮะคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วเป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นโรคอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมยังไงผมก็เลือกฉีดไว้ก่อนแต่ต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวของเราด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเราไม่ใช่แพทย์เพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่เอาข่าวเอาข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังมาเล่าอย่าไปเชื่อเขาว่านะฮะแบบนี้ลำบากนะครับเขาว่ากันนั้นว่าหรือคนแชร์มาในไลน์อะไรเงี้ยนะมันเอาคุยกับหมอตัวเป็นคุยกับนักวิชาการที่เขามีความรู้ดีกว่าเท่าที่ผมทราบมาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณหมอกับนักวิชาการยังไงฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับแต่นั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอย่างแน่นอนครับไม่มีใครบังคับเราได้ครับแต่อาจารย์ครับถ้าเกิดเราติดขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราได้แบบมีคำแนะนำอะไรกับเพื่อนๆคนตาบอดเราไหมครับว่าติดมาเราจะต้องไปติดต่อที่ไหนซึ่งตอนนี้มี1669 1668และเบอร์อะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งหลายคนก็กลัวกันว่าเดี๋ยวต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วจะมีคนช่วยเหลือไหมหรือถ้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยทำยังไงดีก็ว่ามีคนพิการติดแล้วด้วยใช่ไหมคะครับก็มีคนตาบอดเราติดนะฮะในบรรดาคนพิการที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยก็เป็นคนตาบอดแต่ไม่ต้องบอกชื่อเนาะครับก็ทราบว่าน้องเขาอยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณโจ้นะครับบ้านเดิมบ้านเดิมคุณโจ้นะฮะก็เขาก็พยายามติดต่อ1668ตลอดทุกวันนะฮะแต่เพิ่งจะมาเข้าใจว่าเพิ่งจะมาประสบความสำเร็จเมื่อ2วันที่แล้วหลังจากที่ต้องอยู่ที่บ้านมาเกือบสัปดาห์โอ้เหตุก็เพราะว่าน้องเขาไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเราในกรุงเทพและปริมณฑลในขณะนี้ก็คือขบวนการในการคัดกรองว่าจะคนนี้มีอาการสมควรจะต้องไปโรงพยาบาลสมควรจะต้องไป ICU คนนี้มีอาการน้อยหรือยังไม่มีอาการควรจะไปโรงพยาบาลสนามควรจะไปฮอสพิทอล
กระบวนการเนี่ยมันล่าช้าครับครับมันมีคอขวดครับมันมีคอขวดเพราะฉะนั้นถ้าเราโทรไป1668ก็ดี1669ก็ดีเนี่ยเขาจะยังไม่สามารถจัดการให้เราได้ทันทีไม่ได้แปลว่าสายไม่ว่างหรือไม่มีคนคอยรับสายนะครับกระบวนการตอนนี้มันอยู่ที่ตรงวิธีการคัดกรองเพราะว่าอัตราการติดเชื้อของคนในกรุงเทพและปริมณฑลมันสูงมากนะฮะวันหนึ่งร่วมพันใช่ไหมครับครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคอขวดแต่ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายหลายภาคส่วนกำลังเข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อให้กระบวนการคัดกรองเร็วขึ้นกระบวนการรับเรื่องแล้วไปประสานงานต่อเร็วขึ้นผมเข้าใจว่าไทย PBS ก็เพิ่งเริ่มเมื่อวานนะฮะเพื่อนๆใครที่มีเครื่องมือจดหรือบันทึกได้ก็จดนะครับ02-790-2111ไทย PBS นี่เขารับสายตั้งแต่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นทุกวันนะฮะแล้วก็จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่จะหาเตียงหาที่ให้นะครับคราวนี้อันนี้คือเรื่องทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเป็นคนพิการก็ต้องแบ่งอีกนะฮะถ้าเป็นคนพิการรุนแรงติดเตียงหรือปกติถึงไม่ติดเชื้อโควิดเข้าออกโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยผลจากการประชุมหารือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับท่านอธิบดีพกแล้วก็ผู้แทนจากสาธารณสุขเนี่ยคนพิการที่ติดบ้านติดเตียงระดับนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติกับท่านเหล่านั้นเหมือนกับคนทั่วไปที่ติดแล้วมีอาการซะเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงถ้าจะเอาไปโรงพยาบาลสนามเกิดอาการช็อกขึ้นมาทำไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมีสูงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ให้อยู่ในประเภทเดียวกันกับคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแต่ส่วนพวกเรานะอาจจะเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวแต่แข็งแรงเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยนะฮะติดไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเนี่ยเรากำลังคิดถึงเรื่องโรงพยาบาลสนามคราวนี้โรงพยาบาลสนามถ้าเป็นต่างจังหวัดอัตราการติดเชื้อไม่มากคนพิการก็อยู่เบาบางกระจัดกระจายกันอยู่ก็อาจจะปรับสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลสนามเนี่ยที่มีอยู่ในจังหวัดอยู่ในชุมชนเนี่ยให้รองรับคนพิการเหล่านี้ได้อาจจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปกับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนะฮะที่คุยกันนะครับครับแต่ถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะมีคนพิการติดเชื้อมากขึ้นโรงพยาบาลสนามซึ่งอดตาหลับขับตานอนคนอาสาสมัครทำงาน24ชั่วโมงเมื่อวานผมไปธรรมศาสตร์ผมได้ยินผมก็ตกใจนะครับบุคลากรทำงาน24ชั่วโมงแล้วถึงจะออกกะคือเขาจะไม่เปลี่ยนกะเขาจะทำ1วันเลยแล้วก็นะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนกระมันวุ่นวายมากนะเพราะนั้นเนี่ยเขาขนาดนั้นเขาก็จะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าเกิดมีคนพิการสัก10-20คนติดแล้วไปโรงพยาบาลสนามที่เดียวเนี่ยเขาก็อาจจะรับไม่ทันรับไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามกระจายคนพิการไปตามโรงพยาบาลสนามต่างๆนะฮะซึ่งตอนนี้ธรรมศาสตร์เนี่ยยินดีรับเพราะว่าเขามีอาคารที่ใช้มาตั้งแต่สมัยเอเชียนเกมส์แล้วก็ใช้เป็นโรงแรมได้รับการปรับปรุงมาเป็นโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกที่1แล้วนะฮะครับแล้วยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลสนามมาจนถึงทุกวันนี้ครับอันนี้ต้องยกให้ธรรมศาสตร์เป็นแชมป์เลยนะฮะเรื่องนี้แล้วก็ไปเมื่อวานนี้พบท่านอธิการบดีพบท่านอาจารย์ชุมเขตพบท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านสามารถรองรับได้แต่จำนวนไม่มากนะเมื่อถ้าพบว่าติดเชื้อแล้วมีอาการอันนี้ก็ต้องรอเตียงที่โรงพยาบาลแต่ถ้าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการก็ไปโรงพยาบาลสนามได้ครับเรากำลังจะใช้โมเดลหรือรูปแบบที่ธรรมศาสตร์ทำเนี่ยกระจายไปตามโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยต่างๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีครึ่งๆกลางๆครับก็คืออาจจะมีอาการเล็กน้อยแต่ว่ามีจำนวนคนเยอะเนี่ยโรงพยาบาลสนามอาจจะรับไม่ทันรับไม่ไหวเราก็กำลังคิดถึงฮอสปิทอลที่หามาได้สักแห่งหรือ2แห่งในกรุงเทพเพื่อเอาไว้รองรับกรณีคนพิการในชุมชนหนึ่งๆเกิดติดขึ้นมาสัก20คนเนี่ยนะฮะจะไปที่ไหนเฮกันไปที่ไหนก็คงไม่ไหวนะฮะตอนนี้ก็กำลังหาทางกันอยู่ว่าจะมีโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเอาไว้รองรับแบบนั้นได้หรือไม่แล้วมันยังจะมีเด็กสมาธิสั้นเด็กออทิสติกที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็ลำบากเพราะว่าผู้ปกครองต้องดูแล
โรงพยาบาลสนามโดยทั่วไปเขาก็จะไม่อนุญาตคนที่ไม่ติดเชื้อให้เข้าไปอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการที่อาจจะต้องหาโรงพยาบาลสนามจิ๋วโรงพยาบาลสนามพิเศษเฉพาะกลุ่มขึ้นมาแต่ถ้าไม่จำเป็นเราก็พยายามที่จะบูรณาการคนพิการเข้าไว้ในโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แล้วครับครับนั่นคือจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่อีกคิดกังวลมานานมากๆแล้วนะคะว่าเอ๊ะแบบคือส่วนหนึ่งในเรื่องของความเข้าใจด้วยที่คนทั่วไปในมุมมองที่เขามีกับคนพิการทั้งหลายอะค่ะตรงนี้ที่พยายามผลักดันกันมาตลอดส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เวลาเข้าไปแล้วเคยได้ยินว่ามีกฎนู่นนี่นั่นไม่สัมผัสกันเว้นระยะห่างการจากที่เราเคยสัมภาษณ์คนที่เขาติดเชื้อนะคะในรายการคุยเปิดทางของเราเองอะก็มีกฎเยอะพอสมควรก็เลยรู้สึกกังวลว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคนพิการหรือคนตาบอดเข้าไปจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรตรงไหนบ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทราบอันนี้ผมไม่ได้คุยกับน้องเขาโดยตรงครับน้องคนตาบอดที่อยู่แถวๆใกล้ๆบ้านเดิมคุณโจ้เนี่ยนะฮะแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ตอนนี้ได้ไปโรงพยาบาลสนามมา2วันแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน้องเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ติดเชื้อที่อยู่ในบริเวณเดียวกันก็คือเป็นผู้ติดเชื้อด้วยกันน่ะเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การประสานงานคือเขาใช้โทรศัพท์ใช้ LINE ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของอาหารเวลามาถึงก็จะช่วยไปหยิบมาให้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่กันเข้าใจว่าห้องหนึ่งอยู่ประมาณเป็น10เตียงนะฮะคือผมอาจจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเท่าที่เราดูข่าวเนี่ยดูเหมือนกับว่าเหมือนกับมีเด็กเนี่ยครับเด็กที่ติดแล้วคือต้องไปอยู่คือพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ติดเนี่ยอย่างเด็ก2ขวบเด็ก6ขวบเด็กอะไรซึ่งผมมองว่าไอ้การถ้าเขาดูแลเด็กได้อะสำหรับคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหรือปัญหาถ้ามีก็อาจจะน้อยเด็กเนี่ยมีตัวอย่างโรงพยาบาลสนามจิ๋วขึ้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าศูนย์เลี้ยงเด็กเนี่ยมีคนติด20กว่าคนอ่าใช่เห็นข่าวอยู่เหมือนกันค่ะเขาจะเอาไปที่ไหนก็ลำบากเพราะว่าที่ไหนก็ไม่ยอมรับผู้ปกครองเผอิญศูนย์เด็กเล็กตรงนั้นนี่มันติดกันเยอะก็เลยเอาผู้ปกครองซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็ติดเชื้อด้วยเนี่ยมาอยู่ในศูนย์เด็กเล็กนั้นเลยตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามจิ๋วขึ้นมาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนน่ารักอ่ะนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกิดเป็นนวัตกรรมนะครับเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยบังเอิญเพราะเหตุการณ์พาไปนะเราก็อาจจะเอาเนี่ยประสบการณ์ถอดบทเรียนจากทางดอยสะเก็ดนะฮะที่เชียงใหม่เนี่ยมาปรับใช้กรณีเป็นคนพิการบางกลุ่มที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลครับที่จำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่อย่างเต็มที่นะฮะแบบเนี้ยอาจจะต้องมีโรงพยาบาลสนามจิ๋วขึ้นมานะฮะเฉพาะกิจขึ้นมานะเพราะว่าอย่างน้องที่เป็นคนตาบอดเราที่ติดแล้วตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามที่นนทบุรีเนี่ยก็เขาก็อาชีพค้าสลากเขามีความคล่องตัวสูงเขาใช้เทคโนโลยีได้นะครับเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนที่ติดเชื้อด้วยกันอยู่ในโรงพยาบาลสนามนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไม่มีอาการอะไรด้วยนะฮะที่เข้าไปนี่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองไปแพร่เชื้อมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่ได้มีอาการอะไรพอบอกจังหวัดนนท์นี่ร้องอู้เลยมันกว้างเนาะจังหวัดนนท์เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหลายคนที่ได้ฟังอาจารย์บุญเทียนพูดวันนี้ก็คงจะไม่ต้องวิตกแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆมันก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเป็นอยู่เนี่ยเหมือนตอนที่พี่ล้งได้พูดตั้งแต่ตอนก่อนจะเริ่มรายการเนี่ยนะครับเรื่องของiOS 14.5 นะครับคือถ้าใครที่มี Apple Watch อยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนนี้อาจจะเกิดแบบเอ้ยเวลาไปไหนเราต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยถ้าไม่อยากจะพิมพ์รหัสผ่านเนี่ยก็ต้องปลดหน้ากากลงแล้วก็สแกนใบหน้าโดยเฉพาะรุ่นตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปเนี่ยนะครับ
แต่พอมันมี iOS ตัวนี้ออกมาเนี่ยแล้วคุณมี Apple Watch ด้วยเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกแล้วคือใส่หน้ากากก็สามารถที่จะปลดล็อกได้เลย Apple Watch ปลดล็อก iPhone iPhone ปลดล็อก Apple Watch แต่ว่ารีมาร์คไว้นิดนึงก็คืออย่างที่บอกครับก็ต้องตั้ง2 อย่างให้สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วเดี๋ยว เวลาปิด Apple Watch สนิทแล้วเปิดขึ้นมาเงียบครับตอนนี้ครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปปิดหรอกครับ Apple Watch ครับนี่พี่ล้มก็ปิดก็ปิดผมปิดเฉพาะแบตหมดไหมผมปิดเฉพาะตอนชาร์จก่อนนอนไม่ใช่ชาร์จคือก่อนนอนปกติผมจะปิดแต่เวลาเราวางแท่นชาร์จมันจะเปิดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ครับนะฮะแล้วก็ผมมีเรื่องที่จะปล่อยที่เพิร์ดไปปล่อยไก่ตัวใหญ่เลยหลังจากคุยกับคุณล้งแล้วเนี่ยผมก็ไปลองผมคือผมตั้งไว้ก่อนหน้าที่จะคุยกับคุณล้งแล้วแต่มันปลดล็อกไม่สำเร็จครับผมก็แปลกใจว่าทำไมผมถึงปลดล็อกใช้ iPhone ปลดล็อกใช้ Apple Watch ปลดล็อก iPhone ไม่สำเร็จครับปรากฏว่าผมไม่ได้ใส่หน้ากากครับอ๋อคือถ้าไม่ได้ใส่หน้ากากถ้าไม่ได้ใส่หน้ากากมันจะล็อกมันจะปลดธรรมดาครับอืมถูกต้องแต่ว่าเราลองไม่ให้มันจับไม่อยู่ในท่าที่เราลองจับไม่ให้อยู่ในท่าที่มันจะเห็นหน้าเราส่วนหน้าแล้วก็พยายามลองไปแตะ Apple Watch ก็นึกว่ามันจะใช้หลักการนั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับหลักการก็คือใส่หน้ากากปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยฮะแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะมันเห็นหน้ากากใช่ครับสองหน้าธรรมดาเนี่ยแหละครับมันจะแชะที่ iPhone แล้วก็แชะที่ Apple Watch iPhone และ Apple Watch เลยใช่ครับนะฮะนั่นแหละครับผมก็เลยถึงบางอ้อเอาตอนยังไงก็ต้องใส่หน้ากากนะครับครับถ้าจะปลดล็อกด้วย Apple Watch ก็คือใส่หน้ากากนะครับแล้วมันจะทำงานนะครับแต่ถ้าไม่ใส่หน้ากากมันก็จะปลดล็อกด้วยตัวของมันเองได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องความรู้นะครับที่นำมาเมื่อกี้ที่อาจารย์บนเทียนพูดถึงไทย PBS นะคะไปดูข้อมูลมาบอกว่าทุกชีวิตเราช่วยเป็นสื่อกลางนะคะศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19นะคะเขาบอกว่าไทย PBSพร้อมเป็นสื่อกลางนะคะในการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อก็คือ เขาบอกว่าให้โทรหาเราได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นนะคะก็เดี๋ยวดูเบอร์ก่อนนะคะครับอันนี้สำคัญมากเลยครับ02เดี๋ยวขอไล่อ่านก่อน790-011-11 เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมยังงง7902-790-1111จำง่ายนะคะ02-790-1111ไม่ใช่2111เลยครับคุณอิ๊กมีอันนี้เขาลงมีอีกเบอร์ไหมครับคุณอิ๊กน้องเขาลง1111ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวไทย PBS อ่ะอิ๊กไม่แน่ใจว่าข้อมูลน่าจะลองเช็คกันอีกทีนะฮะเพราะว่าผมฟังประกาศหลายรอบเป็น7902111ครับอ๋ออันนี้อ่านจากโพสต์เขาค่ะนักข่าว MBS ก็ลองเช็คดูนะฮะ02790ไม่2111ก็เป็น111ครับค่ะโทรไปนะครับ9โมงเช้าถึง16นาฬิกานะครับสำหรับคนที่ได้รับผลแล็บด้วยอาจารย์ในตัวรูปภาพอะค่ะที่เขาลงอะอันนี้คือ Facebook AI มันอ่านกราฟิกนะคะเป็น2111แต่ว่าน้องเขาพิมพ์เป็น1111เดี๋ยวต้องไปแจ้งเดี๋ยวเบอร์นั้นคงโดนถล่มแย่แล้วนะใช่เบอร์นั้นแล้วก็สำหรับคนที่รู้สึกดาวน์นะฮะรู้สึกอึดอัดรู้สึกขับข้องใจนึกอะไรไม่ออกเนี่ยมันมีผมรู้แล้วครับอาจารย์อาสานะฮะโทรหาหมอคอมครับผมแอดโคแคร์นะฮะแอดเป็นเพื่อนนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่าโคแคร์นะฮะสะกดยังไม่ใช่โคเคนใช่ไหมคะโคแคร์โคเคนเมาฮะนั้น CO นะฮะโคแล้วก็ CARE ฮะโคแคร์เขาจะช่วยอะไรเราบ้างครับผมก็ให้คำปรึกษานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะคุยเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาแนะนำว่าควรจะทำยังไงโควิดคือบางคนเนี่ยรับข่าวสารมาเยอะแล้วก็อ่านพวกที่แชร์มาตามไลน์แล้วมันเกิดความกลัวภาพหลอนวิตกเกิดวิตกจริตขึ้นมาเนี่ยโคแคร์เนี่ยเขาจะมีจิตแพทย์เขาจะมีนักจิตวิทยามีบุคลากรที่มีความรู้นักวิชาการต่างๆเนี่ยเขาจะคอยให้คำปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็นอีกคุยกับโคแคร์ไม่ได้ก็ไปกินโคคาแล้วกันนะฮะโคล่านะคะเดี๋ยวผมจะเปิดกันแชร์อีกด้วยครับ
โอ้เราได้ความรู้เยอะนะครับช่วงนี้กับเรื่องของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงได้กับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดกับเราแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเขาก็ต้องบอกว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมไปแกไปต้องร้องว่าไปเอาเลยอย่าให้มันอยู่เลยแต่เราต้องอยู่ต่อแต่มันอย่าให้อยู่เลยนะก็ขอให้ทุกคนยังอยู่กันต่อไปขอบคุณอาจารย์ในช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์บนเทียนมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้เราครับจริงๆ TIB Radio เราน่าจะมีรายการเนี่ยปรับทุกข์กันเรื่องโควิดถ้ามีได้นะครับแต่ถ้าช่วงนี้เราก็งานรัดตัวกันอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันสามารถทำได้เนี่ยผมว่าจะเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องคนตาบอดอีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็อาจจะลองหาวิธีการกันดูครับผมก็อาจจะแวะเวียนเข้ามาทุก 2-3 วันได้นะครับนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราอาจจะลองดูถ้า TAB Radio ไม่ได้เราก็อาจจะมากันทางคลับเฮาส์เนี่ยแหละนะครับขอบคุณอาจารย์บุญเทียนมากนะครับขอบคุณมากครับในช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและช่วงต่อไปครับพี่ลงครับเนื่องจากว่ามันเป็นโควิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดก็ต้องสระโอด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปโคโดนใจโปรครับโปรเราจะไปในช่วงโปรโดนใจมันใช่เลยโปรโดนใจมันใช่เลยโปรโมชั่นโดนใจที่ใครๆก็อยากรู้ตอนเที่ยงครับพี่โจวีกเซเว่นมาแล้วส่งคูปองไลน์ใครบ้านมชาไต้หวันจัดดิ้งมาจากกระปุกปกติขวดละ 3-5 เอาไปเลยได้ใช้คูปองนี้เหลือ2ขวด60แต่พอใส่คูปองปุ๊บคูปองนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ ผมจะบอกว่าวันนี้โปรเยอะมากเลยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะรอฟังโปรอยู่นะครับใช่ครับคือที่ได้ยินเสียงกอแกกอแกกนั้นคือเสียงอิกกำลังจัดโปรอยู่นะครับใช่ค่ะกำลังเปิดเข้าอ่านโพยอยู่นะเรามาดูโปรแรกกันนะครับวันนี้ครับอันนี้นะครับเป็นฟุตลองแฟรงเฟิร์ตเหรอครับฟูดหรือฟูดฟูดลองแฟรงเฟิร์ตไก่ปกติเนี่ยนะครับก็ขายอยู่ที่ยาว27บาทนะครับพี่แฟรงเฟิร์ตนี่อยู่ประเทศอะไรคะเยอรมันอ๋อตอนนี้นะครับราคาพิเศษเหลือเพียง20บาทเท่านั้นนะครับแต่มีสตาร์เขาบอกว่าถ้ายกแพ็ค4ชิ้นนะครับพิเศษเพียง80บาทนะครับปกติเนี่ยปกติ108บาทนะจะเหลือ80บาทก็ตกชิ้นละ20นะคะครับค่ะต่อไปนะคะอีกไม่ใช่ข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งกินไม่ได้ทั้งคู่เลยค่ะปลาอีซิโกนะคะเป็นแบบกล่องนะคะครับราคาพิเศษค่ะกล่องละ32ราคาปกติเนี่ย39ค่ะโอ้โหต่อมานะครับผมซัมยำต้องโดนยำแน่นอนอย่างนี้ค่ะมันเป็นอะไรนะมาม่าเกาเหลานะครับผมเกาหลีอ๋องงซัมยำบุนดักฮอตชิคเก้นนะครับค่ะราเมง1มีทั้ง140กรัมสูตรเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากจาจังด้วย มันคืออะไรก็ไม่รู้จาจังคืออะไรรู้แต่จาพนมอ่ะนะ มีจาจังรสซอสอะไรสูตรเผ็ดปกตินะครับผม48เอาไปเลยมันมีหลายสูตรนะลองไปดูใน7 delivery อย่างนึงครับใครโหลด7 delivery ไว้ตอนนี้ใช้ได้ถึงอีก20กว่าวันเท่านั้นเดี๋ยวเขาจะไปรวมตัวแอป7 Delivery กลายเป็น7-11 TH แอปเดียวแล้วนะครับผมเหลือเพียงห่อละ36บาทครับผมครับผมอันนี้เป็นกรณีที่เป็นแอปแยกใช่ไหมคะที่มีแอป7 Delivery อันนึงกับ7-11อันนึงใช่ไหมคะต่อไป7 Delivery จะไม่มีแล้วต่อไปเราจะเข้าถึงยากขึ้นแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเหมือนกันครับพี่โจเหมือนกันคือเข้าไปทุกวันนี้ใช้แอป7-11นะคะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนพนักงานเขาแนะนำว่าไม่ให้ใช้7 Delivery อ่ะเพราะมันจะปิดตัวแล้วใช่แต่ว่าเข้าถึงก็ยากนิดนึงแต่ว่ามันจะยากในตอนที่เวลาเราจะค้นหาอะไรอ่ะช่องเสิร์ชช่องอะไรคือผมจะบอกว่า
สถานที่ของเซเว่นนี่มันไม่ตรงนะไม่ตรงค่ะบ้านอีกก็ไม่ตรงค่ะครับผมคือนอกจากซอยไม่ตรงแล้วบ้านเลขที่ยังไม่ตรงมันจะตรงไม่ตรงก็ช่างนะฮะเราจะมาดูอันต่อไปนะครับก็คือกูริโกพี่โจพูดไม่เพาะอ่ะพี่กูริโกฮะกูริโกพาเลเต้ไวช็อคนะครับกูริโกพาเลเต้ไวช็อคนะครับแล้วก็ดาร์กช็อคนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยซอลเต็ดคาราเมลอ๋อมันอ่านซอนเท็ดซอนเท็ดผมก็ได้ยินว่าซอนเท็ดผมก็ได้ยินว่าคาราเมลรสเกลือคาราเมลรสเกลือซอลเต็ดคาราเมลนะครับปกติเขาขายที่35บาทนะครับตอนนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่24บาทเท่านั้นนะครับต่อไปนะคะนม UHT แมกโนเลียกิงโกะคัสกิงโกะ180มิลลิลิตรนะคะทุกรสชาติค่ะราคาพิเศษนะคะว้าวกล่องละ9บาทค่ะจากราคาปกติ 12.50 ฮะทุกวันนี้เขายังมีเศษ50ตังค์อีกเหรอมี12บาท50ตังค์นะคะต่อมานะครับกาแฟเบอร์ดี้นะครับโอ้นี่น่าจะเป็นอะไรกับป่าช้างแน่เลยทำไมอ่ะพี่เอาเนี่ยก็ป่าช้างเขาเบอร์ดี้เหมือนกันเหรอ180มิลลิลิตรนะครับยกเว้นโรบัสต้าปกตินะครับผมปกติเนี่ยเขาขายอยู่กระป๋องนึงโอ้กาแฟทำไมกระป๋องนึงแพงจ้ะ15บาทช่วงนี้เอาไปเลย11บาทครับผมครับผมต่อไปนะครับนมอัชนะครับ UHT UHT นะฮะเอ็นฟาโกร120มิลลิลิตรนะครับ110มิลลิลิตรนะครับกล่องเล็กนิดเดียวปกติเขาขายอยู่ที่52บาทนะครับครับตอนนี้นะครับราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงแพ็คละ36บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นแพ็คเป็นแพ็คครับผมเป็นแพ็คนมเด็กมั้งเนี่ยพี่ผมว่านมเด็กนะฮะนมเด็กเหรออีกเอ้ยน้ำตาลทรายขาวตรามิตรผลไรชูการ์500กรัมนะคะราคาพิเศษอ้าวเดี๋ยวเครื่องไม่อ่าน ถุงละ15บาทค่ะจากราคาปกติ23บาทค่ะข้าวหอมผสมนะครับ 70-30 ตาฉัดส้มนะครับผมโดยปกตินะครับ5กิโลกรัมเนี่ยขายถุง179โอ้ข้าวสารเดี๋ยวนี้เป็น100 200แต่ว่าตอนนี้เอาไปเลยนะครับผมตอนนี้ไลน์บอกว่าซื้อ1แถม1อะไรไม่รู้ส่งมาอุ้ยไม่ครับราคาตอนนี้เอาไปเลยครับฉัดส้ม5กิโล139ครับผมครับผมต่อมานะครับอันนี้จะซื้อให้อีกนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อให้อีกนะครับจะส่งมายังไงคะเป็น L'Oreal Super Ultra Slim นะครับน่าจะเป็นกลิ่นซากุระนะฮะ 22.5 เซนติเมตรนะครับ10ชิ้นนะครับแล้วก็25เซน9ชิ้นนะครับ9ชิ้นแล้วก็30ชิ้นเอ้ย30เซน30โอ้ยาวปื๊ด8ชิ้นนะครับค่ะปกติก็ขายที่39บาทใช่มั้ยครับอีกครับค่ะตอนนี้นะครับเหลือเพียง25บาทนะครับโอ้น่าสนใจมากค่ะครับผมต่อไปเป็นสินค้าซื้อ2ชิ้นราคาพิเศษของคุณอีกครับครับสินค้าซื้อ2ชิ้นราคาพิเศษนะคะก็อะไรอ่ะสันละเอ็ม M150 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 นะคะกระชายดำครับนี่ๆๆ150มิลลิลิตรตอนเนี้ยเขาบอกว่ากระชายดำเนี่ยให้ฤทธิ์ต้านโควิดมากกว่าฟ้าทลายโจรอีกนะจริงเหรอเขาบอกว่ากินกินแล้วช่วยตอนคนที่เป็นโควิดแล้วอ่ะกินแล้วช่วยได้ครับผมซื้อ2ขวดนะคะราคาพิเศษ19บาทค่ะจากปกติ2ขวด24บาทค่ะแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผมเดี๋ยว70มิลลิลิตรนะครับยกเว้นสูตรถังเช่าไปแล้วไปแล้วใบแปะกล้วยและโสมโอ้ทำไมมันยกเว้นเยอะจังอะนะคะพอดีแบตหมดซื้อ2ขวดนะครับ110บาทแต่เอาไปเลยครับ2ขวด89บาทเท่านั้นครับผมโอ้ตอนนี้นะครับอันต่อมาก็คือปลาสวรรค์ทาโร่นะครับมี22 25กรัมนะครับครับยกเว้นนะครับทาโร่เส้นชุบน้ำจิ้มแล้วก็รสลาบอีสานทรงเครื่อง20กรัมอันนี้ยกเว้นนะครับเดี๋ยวลองอ่านต่อให้หน่อยครับผมจากปกตินะครับ2ชิ้น40บาทนะครับตอนนี้ซื้อ2ชิ้นนะครับราคาพิเศษเหลือเพียง32บาทเท่านั้นนะครับโอ้ครับผม
ต่อไปนะครับคนอรอกันคนอฮะคนอคนอคนอบิ๊กครับโจ๊กนะครับผมซอง55กรัมทุกรสชาตินะครับปกติ2ซอง30เอาไปเลยครับ2ซอง20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ปลาแมคโดนัลด์นะครับปลาแมคเคอเรลในแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะครับผมตามงกุฎทะเล145กรัมจากปกติ2กระป๋องเนี่ยครับผม28บาทนะครับผมเอาไปเลยครับช่วงนี้21บาทเท่านั้นครับผมโอ้ต่อไปนะครับเป็นสินค้าซื้อ1แถม1ฟรีฟรีนะครับฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับอันแรกค่ะลูกอมนะฮะลูกอมลูกอมค่ะลูกอมโกปิโก้ถุง9เม็ดทุกรสชาตินะครับราคาปกตินับเม็ดเลยนะพี่โจนะเออเขานับเม็ดเลยปกตินะครับเขาขายถุงละ10บาทนะครับตอนนี้ซื้อ1แถม1ฟรีฟรีต่อไปนะคะช็อกโกแลตควอนต้าควอนต้าเบกเบกเหรอไม่เคยกิน30กรัมนะคะราคาปกติค่ะชิ้นละ10บาท10บาทครับซื้อ1แถม1ฟรีฟรียาสีฟันนะครับคอเกตโทโทนะโปรคลีนโอ้โหเยอะมีหลายสูตรอะชาโคดิสครีมโอ้โห80กรัมแอดวานซ์เฟสด้วยปกติชิ้นละ55บาทซื้อ1แถม1ฟรีต่อไปนะครับจะเป็นแชมพูเคลียร์เมนคูลสปอร์ตนะครับครับแล้วก็ดิฟคลีนแล้วก็เลเจนด์บายCR7 นะฮะ150แล้วก็145มิลลิลิตรนะครับปกตินะครับเขาขายชิ้นละ59บาทนะครับตอนนี้ซื้อ1แถม1ฟรีต่อไปนะคะไรเซรั่มโลออนวาสลีนอัลตราไรท์30มิลลิลิตรนะคะราคาปกติชิ้นละ69บาทซื้อ1แถม1ฟรีโอโม่ครับโอโม่มาแล้วครับผมน้ำยาซักผ้าโอโม่700มิลลิลิตรนะครับทุกสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับปกติราคาถุงละ75บาทซื้อ1แถม1ฟรีต่อไปนะครับจะเป็นสินค้าซื้อ2แถม1ฟรีฟรีไวท์วัฟเฟิลนะครับวัฟเฟิลครั้นเหรอครับใช่ครับวัฟเฟิล23กรัมนะครับแล้วก็แครกเกอร์นะครับ28กรัมนะครับแล้วก็มินิคุกกี้30กรัมราคาปกติเขาขายอยู่ที่ชิ้นละ6บาทนะครับตอนนี้ซื้อ2แถม1ฟรีเสร็จแล้วเราก็มาถูอันนี้ก็น่ากินนะฮะอันนี้ก็น่ากินถูพื้นมาจิกคลีน750มิลลิลิตรทุกสูตรนะคะซื้อ2แถม1ฟรีราคาถุงละ45บาทค่ะครับจบยังครับจบยังยังอ่ะลงจบแล้วก็จบแล้วเอาไปของพี่ลงสกอตอะไรเนี่ยสกอตคีนแคร์ XXL ไซส์เอ็กต้ายาวพิเศษนะครับแบบม้วนเดี่ยวด้วยยาวสุด 2.5 เท่าม้วนเดี่ยวนะครับผมจากปกติม้วนละ20บาทเนี่ยซื้อ2แถม1ฟรีต่อไปนะครับเป็นสินค้าสำหรับออมเมมเบอร์นะครับก็ใครที่เป็นออมเมมเบอร์ก็ลองไปซื้อราคานี้ได้นะครับก็คือมาอีกแล้วฮะนมถั่วเหลือง UHT นะครับสั่งๆ300มิลลิลิตรนะครับไอ้สั่งๆนี่กินอร่อยอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมันถั่วเท่าไหร่ที่มันจะมีแบบไอ้เหมือนเม็ดสาคูอยู่ข้างในอะไรนั่นเหรอพี่ไม่ครับไม่มีเป็นนมถั่วเหลืองธรรมดาแต่เป็นยี่ห้อสั่งๆเนี่ยแต่มันไม่ค่อยมันถั่วเท่าไหร่นะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ปกติเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่10บาทนะครับเป็นกล่องละ10บาทนะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงกล่องละ7บาทเท่านั้นนะครับว้าวค่ะที่เราพูดถึงมันจะเป็นขวดกลมๆยี่ห้อนี้เหมือนกันอันนั้นจะใส่เม็ดแมงลักต่อไปนะคะไก่อบเทริยากิหรือไก่อบบาร์บีคิวผสมน้ำผึ้งนะคะตา CP ค่ะราคาพิเศษแพ็คละ24บาทจากปกตินะคะ34บาทแม่กาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับ3 in 1แบบแพ็ค5ซองนะครับผมปกติเนี่ยราคาแพ็คนึงเนี่ย
50เดี๋ยวนะครับราคา55บาทนะครับผมเหลือตอนนี้30บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้ต่อไปนะครับเลนะครับมี46 48แล้วก็50กรัมนะครับซื้อ2ซองนะครับจากปกติเนี่ยเขาขายอยู่ที่2ซอง40บาทนะครับตอนนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง32บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ยกเว้นนะยกเว้นรสพริกเผ็ดซีดนะครับแล้วก็กลิ่นปูผัดผงกะหรี่ยกเว้นนะครับรสไก่ทอดสูตรผู้พันเฮ้ยมีด้วยเหรออันนี้ก็มีรสไก่วิ้งแซบก็ยกเว้นนะครับโอ้จะยกเว้นทั้งหมดแล้วจะกินอะไรล่ะครับเลครับครับต่อไปนะคะลุยคอลลาเจนไรเปปไทด์10,000มกนี่มิลลิกรัมนะคะมิลลิกรัมดอทจุด15ตามไม่รู้มันเขียนไงดอทพิพีนกรัมอะราคาปกติชิ้นละ29บาทครับซื้อ1แถม1ฟรีระยะเวลาจัดโปรโมชั่นนะครับ29เมษายนถึง5พฤษภาคม2564ครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปช่วงท้ายของรายการของเรากันเลยดีกว่ากับช่วงใช่ค่ะถามมาจัดไปคำถามที่คุณสงสัยคำถามที่คุณไม่เข้าใจคำถามที่คุณหาคำตอบไม่ได้ กับช่วงถามมาจัดไปว้าวกับช่วงถามมาจัดไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในคลับเฮาส์นะครับขึ้นมาคุยกับเรานะครับรวมทั้งเดี๋ยวจะขอทักทายผู้ที่กำลังชมอยู่ทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ทาง Facebook ยังมีผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวขอทักทายนิดนึงนะครับครับผมสวัสดีคุณน้องทยากรแจ่มปัญญานะครับบอกว่าสวัสดีครับเสียงเงียบครับตอนนี้อันนั้นคือตั้งแต่ตอนแรกนู้นเนาะค่ะสวัสดีคุณสุภศักดิ์ก่อวิมานนะครับบอกว่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฝนกำลังตกครับที่ไหนก็ไม่รู้เนาะฝนกำลังตกเนาะสวัสดีนะครับคุณลิขสิทธิ์เชียงศรีนะครับบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับโอเคคุณสุภศักดิ์บอกว่าไม่ได้ยินเสียงแต่นั่นคือตอนแรกเนาะตอนนี้ได้ยินแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับหาคนสักครู่นะครับสักครู่เขาในเฟซนี่เขามีแต่ส่งมาบอกว่าเสียงเงียบเสียงเงียบแต่ว่าตอนนี้มันดังแล้วนะฮะเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงที่แล้วสวัสดีน้องปิ๊กนะครับน้องปิ๊กนะครับน้องปิ๊กบอกสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะนี่ก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในคลับเฮ้าส์กับเราก็หลายๆท่านนะครับเจอเดี๋ยวสักครู่นะครับในคลับเฮ้าส์ก็มีพี่พอก็มีคนบอกว่าเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนะครับแจ้งกันมานะครับเบอร์นี่นะครับผมโอเคแจ้งกันมาเจสุของเรานะครับจากจันทบุรีสวัสดีน้องเมย์นะฮะน้องเมย์จินะครับบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะครับสวัสดีครับหนูลูกน้ำพริตตี้นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับลูกน้ำฝากของให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับสวัสดีน้องพลอยอัญชลีเหมือนไม้นะครับสวัสดีค่ะพี่ๆนะครับรอบที่แล้วก็เข้ารอบมาด้วยนะพี่โจในการชิงรางวัลกับเรานี่คุณสุภศักดิ์นะครับเขาบอกว่า NBT ก็โทรหาเตียงได้ครับว้าวโทรไปที่เบอร์02-275-4225ช่วงนี้มีหลายที่เลยครับอย่างเพจของอันนี้ก็9โมงถึง4โมงเย็นนะครับเพจของมิดแกรนเขาก็ของคุณนวัตนะครับป้อมนวัตก็ติดต่อไปได้อีกที่หนึ่งต่อไปคุณน้องทัชชานะครับทัชชาปิยวัฒนเมธานะครับเขาถามว่าเปลี่ยนชื่อ user folder ใน Windows 10ได้ไหมอ๋อเปลี่ยนได้อย่างไรคะชื่อยาวยืดเลยตอนนี้โอ้เปลี่ยนได้แต่ว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าเดี๋ยวมีโอกาสทำสื่อดีกว่านะหรือครับคุณเก๋โทรมาสอบถามในบริการหมอคอมโดยตรงอีกทีนึงพรุ่งนี้โทรได้เลยเพราะว่ามันจะต้องใช้กดคำสั่งรันนิดนึงครับพี่โจครับผม
ใช้คอนโทรลเว้นวรรค user password 2ก็ได้หรือ Windows รันแล้ว net pl wis แล้วเข้าไปแก้อีกโหมันต้องมีสเต็ปของมันอยู่เนาะครับผมน้องธยากรนะครับบอกว่าพี่โจต่อมิกซ์อย่างไรให้เสียงจะให้เสียงจากมิกซ์ออกมาเป็นสเตอริโอเหรอครับโอ้อันนี้ไม่ได้ใช้มิกซ์เลยนะครับอันนี้มิกซ์วางไว้ข้างๆเฉยๆพี่โจผสมเพียวๆนะครับไม่ได้มิกซ์อะไรเลยอันนี้ใช้ซอฟต์แวร์ล้วนๆนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์ล้วนๆครับใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็น virtual cable นะครับต่อไปหนุ่มแสงสว่างจากดาวพุธบุรีรัมย์นะครับบอกว่าสวัสดีครับทุกคนพี่เอกลักษณ์และพี่โอ๊บไปไหนแล้วไม่มาจัดรายการเลยพี่เอกลักษณ์และพี่โอ๊บตอนนี้ได้ไปทำงานที่ใหม่แล้วนะครับนี่ๆพี่เอกลักษณ์มาอยู่ในขับเฮ้าส์กับเราด้วยนะเดี๋ยวให้พี่เอกลักษณ์ทักทายนะครับแล้วก็มีพี่จรันด้วยหนุ่มแสงสว่างถามว่าอีเมลรายชื่อครับบอกแต่ไม่ให้เลือกทำยังไงดีครับอันนี้ในไหนต้องดูก่อนว่าสำหรับทั้งคอมและ iPhone ใน Microsoft Outlook หรือว่าบน iPhone หรือบนคอมหรือบนไหนเนาะพี่โจเนาะครับอันนี้ผมยังงงคำถามอยู่เนาะถ้าเป็น Microsoft Outlook ครับพี่โจอย่างเช่นเมลของผมมอคอม 1C 1C เนี่ยพิมพ์ MO ปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเลือกได้เลยอย่างเงี้ยครับจริงๆให้กด Enter ไปครับผมถ้าคุณเจอชื่อนั้นให้เลื่อนเจอชื่อแล้ว Enter ที่ขออภัยครับเลยทักเลยสวัสดีผู้ที่อยู่ในทวิตไม่ใช่ทวิตเตอร์สิผู้ที่อยู่ในคลับเฮาส์นะครับสวัสดีป้าพองนะครับสวัสดีป่าช้างนะครับสวัสดีคุณสุนิสานะครับพี่สุนะครับสุนิสาครับสุนิสาสวัสดีพี่พีนะครับพีระนะครับโอ้ครับผมสวัสดีบังจรันพี่มีกาแฟมาเสิร์ฟบังจรันจ้อยรุ่งนะครับสวัสดีลูกหมีนะครับสวัสดีพี่เอกกลักนะครับสวัสดีนางฟ้าปิ๊ก TFC น้องปิ๊กนะครับสวัสดีอ๋อน้องธยากรก็อยู่ในนี้ด้วยสวัสดีน้องแอร์นะครับมาด้วยแอบเข้ามาหรอสวัสดีคุณออเดอร์อินเดอะรูมนะครับสวัสดีพี่บอยนะฮะคุณอมรเดชผสมทรัพย์นะครับผสมทรัพย์นะครับสวัสดีคุณเบนจาใช่ไหมครับคุณผมอ่านไม่ออกไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณเบนจาเบนจาเรืองจันทร์เหรอฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะสวัสดีคุณตั้มตั้มนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับสวัสดีคุณพ็อกกี้เหรอฮะชันชิดใหญ่เมืองป่ะครับใช่ไหมคุณชันชิดนะครับสวัสดีอันคนนี้ครับอ่านยากมากเลยครับพักควาพักควัตประสานชำประสานชำประสานชำสวัสดีคุณสุขนะฮะน้องสุขคำชูสวัสดีทิพยาพรทิติยาพรนายยุ้ยใช่ไหมสวัสดีไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่ใช่แล้วสวัสดีคุณลิฟควิดลี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับใครอยากจะพูดคุยนะครับยกมือได้เลยนะครับใครอยากจะพูดคุยใครอยากจะสอบถามข้อมูลใครอยากจะทักทายกันนะครับช่วงนี้เชิญนะครับเชิญได้เลยนะครับยกมือเลยนะครับใครอยากจะพูดคุยกันก็ยกมือขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้มาพูดถึงแม้แต่ว่าจะคุยกับอาจารย์มนเทียนอาจารย์มนเทียนก็ยังอยู่กับเรานะครับยังพูดคุยกับอาจารย์ได้นะครับใครอยากจะพูดคุยยกมือได้เลยนะครับมีผู้ยกมือไหมครับมีคนมีเลข1แต่ผมไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ครับเพราะไม่ได้เป็นไอ้นี่เหรอเป็นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสักครู่นะฮะมีคุณตั้มมา1คนครับครับครับสักครู่นะครับตอนนี้ผมส่งอินไวท์ไปแล้วนะครับคุณมาแล้วครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับมีอะไรจะพูดคุยกันครับวันนี้เชิญเลยวันนี้ตามกำลังตามข่าวข่าว IT อยู่นะครับว่าวันนี้น่าจะมีอะไรบ้างโอ้แต่โปรเซเว่นนี่น่าสนใจหลายตัวอยู่นะวันนี้ช่วงข่าว IT เราไปคุยเรื่องโควิดกันนะครับก็เลยไม่ได้มีช่วงข่าว IT แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเนาะพูดถึงเรื่อง IT เนี่ยนะครับ
ก็ช่วงต้นถ้าเข้ามาเราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัว Apple Watch ไปแล้วก็เรื่องราวของ iOS กันไปนะครับเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะออกไปหาซื้อซึ่งตอนนี้เป็นคู่ปรับที่ผมว่าน่าจะเป็นคู่ปรับที่หลายคนอาจจะกำลังเล็งๆกันอยู่ระหว่างตัวเขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์สำหรับติดสำหรับตามสิ่งของหายทั้ง Apple Samsung ตอนนี้กระโดดมาอยู่ในวงการอุปกรณ์ของ Apple พรุ่งนี้ AirTag เปิดตัวแล้วแต่ของ Samsung เนี่ยตัว Smart Tag ของ Samsung ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วได้ยินข่าวตอนนี้ Oppo ก็กำลังจะทำอุปกรณ์แบบนี้อีกเจ้าหนึ่งแล้วครับผมหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้เรื่องของ Huawei เองนะครับเขาก็ได้เปิดตัว MateBook ใช่ไหมครับมี MateBook 14แล้วก็ MateBook D 15แล้วก็ยังจะมีเปิดตัวไอ้ตัวเราเตอร์นะครับอีก2รุ่นนะฮะจริงๆวันเนี้ยข่าวไอทีเราก็อยากจะนำมาเล่าอย่างเช่นเมื่อคืนนี้งาน Samsung Unpack ก็เปิดตัว Samsung Galaxy Book ถึง4รุ่นนะครับ Galaxy Book Galaxy Book Book Pro Galaxy Book 360และ Galaxy Book Odyssey ซึ่งโอ้โหมาพร้อมกับ Intel Gen 11นะครับที่สตาร์ทตัว Samsung Galaxy Book Pro เนี่ยครับมาที่น้ำหนัก860กรัม870กรัมโอ้โหเบามากๆกันเลยเดี๋ยวนี้เบานะสตาร์ทกันที่ 30,000 นิดๆแต่ Galaxy Book ธรรมดาเริ่มต้นที่ 20,000 นิดๆครับผมครับผมประมาณน่าจะประมาณ 17,000 เข้าเมืองไทยบวกผสมภาษีก็น่าจะ 20,000 ครับผมแล้วก็ทาง Microsoft Microsoft ก็ได้เปิดตัว Office 2021บน Mac นะฮะใครที่ใช้ Mac อยู่นะครับก็ลองเอามาติดตั้งดูนะครับรวมถึง Windows 10นะฮะเปิดตัว2.1เป็นทัชบาร์ใหม่แล้วมาพร้อมวิดเจ็ตบอกสภาพอากาศนะฮะว้าวแล้วก็ฟีดข่าวในแต่ละวันด้วยนะครับเนี่ยเดือนเนี่ยผมว่าอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เตรียมแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกันให้พร้อมนะครับที่จะได้อัปเดตนะครับผมตัว Windows 10เป็น 2.1H1 ซึ่งคงจะมีอะไรน่าเล่นเพิ่มขึ้นและเราคงจะลุ้นต่อไปนะครับพี่โจว่า PPA ตาทิพย์เราจะเดินหน้าต่อไปกันหรือเปล่าอัปเดตใหญ่เลยใช่ไหมครับก็จริงๆผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของ Text to Speech เนี่ยนะครับถ้าเป็นลองเดี๋ยวลองให้อาจารย์มนเทียนลองเปิดไมค์มาคุยกันก็ได้นะครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางของ Text to Speech ที่ทางสมาคมเราเนี่ยคิดว่าจะเดินต่อนะครับนอกจากตาทิพย์แล้วเนี่ยเราจะไปอย่างไรต่อนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องหลายๆคนที่อาจจะรอฟังอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับได้รับฟังรับทราบนะฮะถ้าอาจารย์บุญเทียนสะดวกนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้มีการเริ่มเขาเรียกอะไรมีการเริ่มพัฒนาตัว Text to Speech นะครับที่ใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนในทีมงานของเราเริ่มได้ฟังเสียงแล้วแต่ว่าในการนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์PC ทั่วไปเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเสียงน้องเขาก็น่ารักดีนะครับพี่โจเชิญอาจารย์มนเทียนเลยครับครับก็ คุณจตุพลเริ่มไปนิดหนึ่งแล้วนะฮะโครงการที่พวกเราได้มีโอกาสทดสอบการฟังเสียงดูแต่ก็คงจะต้องมีการนำมาขัดสีชวีวันพอสมควรนะฮะเพราะว่าที่เขาส่งมาให้เราฟังครั้งแรกแล้วมันดีเนี่ยเขาคงขัดสีชวีวันแล้วก่อนจะส่งมาให้เราฟังแต่พอลองเอามารันอ่านข่าวธรรมดาดูเนี่ย ก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่ามทำให้เรามีความหวังนะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีขั้นตอนในการที่จะใช้ AI ในการที่จะแปลงเสียงมนุษย์ให้กลายเป็นเสียงสังเคราะห์ได้ง่ายๆขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะเกิด text to speech เกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างทางเรานะครับทางทีมงานของเราเนี่ยกับทางดร.วินใช่ไหมฮะใช่ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของ Microsoft นะฮะแต่ท่านพัฒนา text to speech เนี่ยในส่วนของ Microsoft นอกจากนี้เราก็มีโครงการที่
ร่วมพัฒนากับทางสวทช.นะครับก็เป็นโปรแกรมวาจาซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแม้ว่าจะยังไม่สามารถแทนที่เสียงที่เราคุ้นเคยกันในแง่ของประสิทธิภาพการใช้งานนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเสียงที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยตอนนี้โลกมันก็ก้าวไปไกลมากนะครับเสียงที่พวกเราอาจจะคุ้นชินมากหน่อยเพราะมันมากับโทรศัพท์ Android ทุกรุ่นนะฮะก็คือGoogle Text to Speech นะครับอันนี้ก็ผมยอมรับว่าตอนนี้เครื่องโทรศัพท์มือถือในระบบ Android ของผมเนี่ยใช้ Google Text to Speech หมดเลย oh. นะครับแล้วผมก็รู้สึกชินกับเสียงเหล่านี้นะครับอันนี้ต่อไปเราอาจจะต้องเขียน API เพื่อดึงเอา Google Text to Speech มาใช้จะได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทำให้เราน่าจะลองศึกษาแล้วก็หาความเป็นไปได้ดูในขณะเดียวกันเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ดีหรือเราไม่ทราบว่ามีหลักวิจัยอื่นไปซุ่มพัฒนา text to speech ภาษาไทยอีกหรือเปล่านะครับแต่เชื่อแน่ว่าต่อไปเนี่ยการพัฒนา text to speech เนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีตัว generate เสียงสังเคราะห์ที่สำเร็จรูปออกมานะครับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI เนี่ยยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ความแม่นยำนะครับแล้วก็คุณภาพของการออกเสียงนะให้ถูกต้องตามอักขรวิธีเนี่ยก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ทราบพวกเราเคยฟังเสียงสุทธิชัย AI ไหมฮะที่สุทธิชัยยุนสุทธิชัยยุนเสียงสุทธิชัย AI เคยฟังครับอ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างครับอาจารย์ครับผมมีตัวอย่างเสียงที่เป็นเสียงของท่านด็อกเตอร์อะไรนะเมื่อกี้ด็อกเตอร์วินด็อกเตอร์วินนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังนะครับเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหมเวอร์ชันล่าสุดเลยครับอาจารย์พิมลพันธ์สิริวงศ์วานงามผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาดบมจ.ซูคอร์ปอเรชั่นมอบสมาร์ทโฟนพร้อมซิมจากซูมูฟเอทจำนวน30ชุดแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตฟรีไม่จำกัดตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีกับโรงการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีนายแพทย์สการบุญนาครักษาการผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นผู้รับเพื่อสนับสนุนภารกิจสายด่วน19เฉพาะกิจได้แก่1668กรมการแพทย์1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและ1,330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปทช.อันนี้เป็นเสียงล่าสุดรู้สึกเวอร์ชันนี้จะเสียงเป็นทางการกว่าใช่ครับอันนี้เป็นเสียงล่าสุดที่เขามีการส่งมาให้ฟังน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้เองนะฮะแต่เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะค่อนข้างแบบเป็นวัยรุ่นสักวัยรุ่นหน่อยเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะออกวัยรุ่นแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่เขาส่งมาให้ทางเราได้ทดลองฟังกันนะครับก็ถือว่ามันเป็นความเป็นธรรมชาติได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ครับแต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการใช้กับสกรีนรีเดอร์ซึ่งเขาจะต้องพูดง่ายๆว่าทนมือทนเท้าครับการละเลงคีย์บอร์ดนะการทนการละเลงคีย์บอร์ดของพวกเราเนี่ยบางทีคุณภาพเสียงมันดีแต่ว่าถ้ามันใช้เมมโมรีสูงนะฮะระบบการจัดการเมมโมรีไม่ดีพอเนี่ยมันจะหน่วงมากจนกระทั่งไม่สามารถจะมาใช้กับสกรีนรีเดอร์ได้ครับนะครับไม่ครับคือเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็น่าจะใช้เมมโมรีเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปอ่านหรือต้องไปดูข้อมูลมหาศาลเลยที่เป็น Big Data เนี่ยนะครับเป็น AI เนี่ยที่เขาเก็บข้อมูลต่างๆไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เอามาประมวลผลเพื่อที่ให้ออกมาเป็นรูปแบบเสียงนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราใช้ในกรณีที่เป็นการนำมา generate นะครับส่ง text เข้าไปแล้วให้ generate ออกมาเป็นเสียงเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้กังวลถึงเรื่องของ response หรือว่าเรื่องของการตอบสนองความเร็วช้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้กับ screen reader
นะครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเอา TTS ตัวนี้เนี่ยมาติดตั้งในเครื่องของเราแบบ standalone เลยเนี่ยนะครับโดยไม่ใช้ผ่านเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วก็เอามาใช้ร่วมกับ Screen Reader เนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่น่าคิดอยู่เหมือนกันตอนนี้หลายท่านก็อาจจะเคยได้ฟังหลายๆอันนะครับพี่โจอย่างเช่นน้องไข่ต้มน้องซีคุณซีอย่างเงี้ยที่มีหลายๆที่ทำเป็น AI ให้เข้าไปเล่นบนหน้าเว็บอะครับผมมีหลายๆที่ที่ทำเสียงดาราคนดังหรือว่าเด็กๆนักแสดงมาเอาเสียงมาเป็น AI ให้เราไปพิมพ์ข้อความแบบเนี้ยออกมาได้ในหลายๆที่เลยแต่ว่าก็อย่างที่พี่โจบอกเขาก็ใช้บนคลาวด์อย่างเดียวหมดเลยครับผมครับคือนี้ TTS ที่คนตาบอดจะใช้งานได้จริงนอกเหนือไปจาก TTS ที่เอามาไว้อ่านข่าวอ่านเอกสารยาวๆซึ่งไม่ได้ต้องการการผู้ยี่ปูยำโดยการละเลงคีย์บอร์ดของเราเนี่ยก็คงจะมีออกมาอีกเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้กับ Screen Reader ไม่ว่าจะเป็นจอหรือ NVDA เนี่ยเราก็ต้องให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามันจะมีการตอบสนองที่เร็วเรียกว่าแตกปุ๊บพูดปั๊บเหมือนกับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะผมค่อนข้างจะรับได้กับการตอบสนองของกัญญาของกัญญาไทยของนาริสาหรือแม้กระทั่งของ Google TTS ก็ตามนะPBA ตาที่ไม่ต้องพูดถึงนะเราใช้กันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนี้วาจาก็อาจจะถือว่าตอบสนองได้เร็วพอสมควรนะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็ยังไม่เจอรายอื่นที่มีการตอบสนองต่อการละเลงคีย์บอร์ดของพวกเรานะฮะตอนนี้ก็อาจจะรอข่าวดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า Microsoft ได้มีการควบรวมนวลหรือนวลไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีกัญญานาริสาโผล่มาพร้อมกับนาราเตอร์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วครับแบบนี้สวัสดีพี่สุสวัสดีคุณเอกลักษณ์ด้วยตอนนี้เอกนะครับขอพี่สุเปิดไมค์มาคุยกับเราสนทนามีความคับอกคับใจอะไรในช่วงโควิดระบายกับพี่โจ้ได้กับทีมได้เลยนะครับผมก็เชิญเลยนะครับผู้ดำเนินรายการนะคะจริงๆเราไม่ได้คับอกคับใจแต่ว่าอยากทราบว่าช่องทางของโชโนไอเนี่ยนอกจาก Clubhouse และ Facebook TAB Radio แล้วยังมีอื่นอีกไหมคะที่เราย้อนหลังทาง YouTube เลยครับใช่ค่ะแล้วก็ดูทาง YouTube 1414ด้วยครับผมอ๋อ1414แล้ว1414จะมีโอกาสมาจัดบน Clubhouse บ้างไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสรับฟังทาง1414นะคะ1414ต้องดูว่าเป็นรายการอะไรอะค่ะมันจะเป็นบางช่วงใช่ค่ะจะเป็นบางรายการนะคะก็อยู่ในครับอยู่ในครับเฮ้าบ่อยเนี่ยอยู่ในครับเฮ้าทุกวันเนี่ยอยู่ในครับเฮ้ามันเข้าถึงง่ายนะคะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นไปด้วยไงช่วงนี้เห็นร้องเพลงกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยจนคนข้างตัวผมตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ก็อยู่กับแล้วก็ชวนน้องมาร้องด้วยนะน้องรับไมค์แล้วปิดตลอดอยากฟังเสียงน้องก็ไม่ได้ฟังสักทีไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะต้องชวนให้ได้นะวันนี้ช่วงนี้พี่โจครับเขาเป็นเวทีของการแบบคาราโอเกะกันในคลับเฮ้าส์ใช่ไหมครับใช่เขามีลูกทุ่งกับสตริงใช่ของเราเป็นในโซนลูกทุ่งแต่ว่าของทางลาตีประดับดาวเขาเนี่ยเขาจะเป็นสตริงแล้วก็เพลงสากลมันก็เป็นแล้วแต่คนชอบเนาะก็เลือกกันนะคะตอนกลางวันก็ไม่มีเวลาเนาะก็ตอนกลางคืนท่านประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นแนวเพลงสตริงใช่ไหมครับก็เป็นอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยใช่คนละห้องค่ะคนละแนวเพลงกันค่ะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะครับผมสวัสดีพี่เอกลักษณ์นะครับพี่เอกลักษณ์เปิดไมค์มาคุยกันหน่อยสวัสดีครับห่างหายเนี่ยมีคนถามหาในรายการแล้วนะฮะวันนั้นมีคนถามประโยคนี้ในบริการหมอคอมด้วยครับพี่เอกครับแล้วถามว่าแล้วคนตัวใหญ่อยู่ไหนพี่เอกลองถ่ายครับว่าใครเป็นคนถามคนตัวใหญ่ไม่รู้ครับนึกไม่ออกใครพี่เฉลียวครับผมคิดแต่ว่าเป็นพี่เอกครับแล้วแต่พี่ตอนนี้พี่ร้องอยู่ไหนอยู่บ้านครับwork from home ครับผมอ๋อ work from home เนาะเฮ้ยทำไมวันนี้เสียงดังได้อ่ะวันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ทำงานอยู่ในห้องครับทำไมเสียงเอกดูสวขึ้นเนาะเฮ้ยไม่สิ
เสียงผมออกจะหล่อขนาดนี้จะมาคุยชวนคุยเรื่อง AirTag สนใจกันไหมพี่ครับโอ้โหจะรวมหุ้นกันรวมหุ้นใช่ไหมซื้อกันคนละ4อันซื้ออันเดียว990ซื้อ4อัน 3,390 ถูกกว่าหาเหลือเท่าไหร่ถูกกว่าเท่าไหร่ถูกกว่าเท่าไหร่ก็เหลือไม่ถึง900อ่ะพี่เออเนาะน่าซื้อนะถ้าซื้อบอกผม3,000เท่าไหร่นะ3,390 หาร4ครับพี่โด390หาร4มาหารด้วยหารด้วย847จุดห้าลดไปเยอะลดไปเยอะนะถูกไป140กว่าบาทนะครับจะซื้อบอกอย่างนี้จะซื้อ8อันก็จะลดอีกไหมไม่พี่เขาลดแค่4อันครับลดแค่4อันแต่อุปกรณ์เสริมแพงไหวเนาะต้องถามสาวก Apple อย่างอาจารย์บนเทียนฮะคิดว่าจะซื้อบอกว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยเราเย็บเองได้ครับเราก็อาจจะให้ปักจิตปักใจทำอุปทำกระเป๋าดีครับดีผมว่าดีนะเป็นตรา1414เป็นตรารายการนี้ก็ได้แล้วไว้แจกดีไหมฮะมีไอเดียนะอันนี้เราไปสั่งปักจิตปักใจซึ่งเป็นธุรกิจในเครือ TAB Group อยู่แล้วให้คนตาบอดเนี่ยทำกระเป๋าเล็กๆแล้วก็มีพวงกุญแจใช่ไหมฮะร้อยเสร็จแล้วเราก็เอา AirTag ใส่เข้าไปในนั่นโอ้พี่โจครับมันจะเป็นตัวยังไงผมอยากรู้ AirTag ก็น่าจะเป็นมันจะเป็นแบนเหมือนที่เราเคยซื้อมาน่าจะเหมือนกับทายขอดูรูปร่างมันกลมนะขอดูรูปร่างเออที่ผมชอบตรงที่ว่าสมมติเราเอา AirTag ไปซ่อนที่คนอื่นแล้วมันดังเลยนะสมมติว่าจะไปจับผิดใครว่าเขาอยู่ไหนไม่ได้อ๋อมันอยู่ไกลเกินฮะมันไกลเกินมันอยู่ในรัศมีบลูทูธครับแต่ถ้าเราจะเอาไปใส่แล้วเราแจ้งหาย อันเนี้ยเราจะต้องส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่เขารับแจ้งหายแล้วเขาก็จะไปสืบจากเครื่อง iPhone ที่อยู่ใกล้ที่สุดกับไอ้ AirTag ที่ถูกเอาไปวางไว้นั่นนะฮะมันก็จะมีการติดต่อแต่กว่าจะได้มันคงไม่ใช่มันอยู่เหมือนกระปุกยุกยากอยู่เหมือนกระปุกยาหม่องอ่ะอ๋อเล็กเออเล็กคือสิ่งที่อยากรู้ตอนนี้คือแต่สวยอ่ะเขาทำสวยมากเลยมันดังแค่ไหนนะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเลยใช้แบตเตอรี่อะไรตัวเดียวกับตัวทายเลยครับพี่เอกครับโอ้จริงเหรอครับ2302อ่ะครับผมพี่เอกโอ้โหแบตเตอรี่กระดุมน่าจะเป็นแบตเตอรี่ PC ใช่ไหมครับแล้วใช้แล้วหมดไปนะฮะไม่สามารถรีชาร์จได้นะครับเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณปีหนึ่งก็ต้องทิ้งแบตเลยต้องซื้อมาใส่แต่แบตก้อนหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับเก็บแบตหาซื้อได้แต่ถ้าผมเห็นเขาบอกว่ามันแกะเปลี่ยนแบตได้ใช่ไหมใช่ครับใช่เปลี่ยนได้น่าสนนะโอเคครับผมว่าเราจะซื้ออยู่ อยากได้ ผมเป็นคนขี้ลืมก็จำบันเทียนครับบอกว่าถ้าซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์สามารถสลักได้แต่ว่าถ้าซื้อที่ช็อปต่างๆก็ไม่มีสลักนะครับถ้าใครอยากให้เป็นแบบสมบัติส่วนตัวเลยเขียนชื่อตัวเองลงไปได้เขาบอกมีจำนวนตัวอักษรเขียนลงไปได้ปุ๊บตัวนี้ก็ต้องไปสั่งแบบออนไลน์เอาครับผมน่าสนนะแล้วผมก็แต่พอดีวันนั้นดูอะไรนะเสพสื่อของพี่ลงครับครับทำตามเรื่อง Apple Watch ปลดล็อกน่าแจ๋วมากเลยก็อย่าลืมนะปลดล็อกไอ้ Apple Watch ปลดล็อก iPhone ปลดล็อก Apple Watch แล้วตั้งให้ครบนะไม่งั้นเดี๋ยว voiceover บน Apple Watch เงียบตอนปิดแล้วเปิดขึ้นมานะครับผมพอดีบังเป็นความบังเอิญที่ผมไปตั้งมาว่าอะไรนะแบบให้ปลดล็อก iPhone เหมือนปลดล็อก Apple Watch Apple Watch ปลดล็อก iPhone สลับกันพอดีกดพอดีเลยโอ้มันดีนะมันไม่เงียบดีทำไมงั้นมันจะกลายเป็นปลดทุกไปนะ จะมีทุกไปนะอาจารย์พี่เอกมีอะไรอยากที่จะคับข้องคับอกคับใจเกี่ยวกับโควิดคุยกับพวกเราหรืออาจารย์วันเทียนที่จะนำเสนอไหมว่าที่คอนโดเนี่ยมีปัญหาว่าเฮ้ยมีทำไมสติ๊กเกอร์ที่ลิฟต์เนี่ยฉีกขาดบ่อยจังของผมนี่ก็เป็นของผมเปลี่ยนบ่อยครับเขาบอกของผมเนี่ยนอกจากเขาตอนนี้คนมีคนติดแล้วอยู่ชั้น29อุ้ยมีชั้นอะไรครับพี่เอก31ครับโอ้โหทีนี้ปุ๊บเนี่ยคือชั้นที่10ชั้น29เนี่ยเป็นชั้นที่คนตาบอดอยู่2ห้องเป็นชั้นนั้นเลยครับแล้วก็ติดคนไม่ใช่คนตาบอดติดนะครับหมายถึงอาจจะเป็นคนตาดีในชั้นนั้นครับแล้วอย่างนี้เรื่องลิฟต์เขาทำยังไงครับเขาเป็นมีสติกเกอร์คุมทั้งตัวเลขเลยครับทั้งหมดเลยคือที่ลิฟต์ผมนะที่มันจะมีอักษรเบลด้วยอักษรเบลนี่อ่านไม่ออกเลยตัวนี้มันจะมีเบลอยู่แล้วก็แล้วเวลาเรากดปกติเราจะอ่านเบลได้ว่าชั้นไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาปิดไว้จนมันเขาจะเอาพลาสติกไปคุมหมดเลยครับทั้งที่จับ
ประตูออกแล้วก็ทั้งลิฟต์ทั้งอะไรคือปิดหมดเลยแล้วก็งดใช้ส่วนกลางหมดแล้วก็มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกน่าจะเป็นทุก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็แล้วก็มีจ้างบริษัทมาฉีดฆ่าเชื้อทุกกี่วันไม่ทราบไม่แน่ใจแต่ก็กลัวครับถึงแม้ทำขนาดนี้ผมก็ยังกลัวเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีคนที่ออกไปทานข้าวด้วยกันเป็นลักษณะเป็นพนักงานบริษัทออกไปทานข้าวแล้วไปทานข้าวแป๊บเดียวแล้วออกมากลับมาแค่เขาอ้างว่าแค่เปิดหน้ากากครับแล้วก็กลับมาที่บ้านก็คือติดโควิดทั้งกลุ่มเลยกลัวมากรู้สึกตอนนี้รู้สึกกลัวจริงๆรู้สึกว่าผมน่าคือไม่รู้สึกลำบากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มปรับตัวได้แล้วแต่ว่ารู้สึกกลัวมากกว่ารู้สึกแบบหวาดระแวงโรคจิตอะไรนิดนึงเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทีละนิดใช่ครับใช่มันน่ากลัวมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะเป็นแล้วก็ได้ไม่รู้ใครจะไปรู้มันก็เลยแบบกักตัวอยู่ที่ห้องไม่ได้ไปไหนเลยครับทำงานอยู่ที่นี่พี่โจครับมีเพลงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เพลงของน้องเจนนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับพี่โจอะไรนะครับเพลงของน้องเจนนี่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เพลงอะไรพี่กักตัวทั้งอำเภอเธอคนเดียวช่วงนี้ฮิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเนี่ยไอเพลงนี้รู้สึกมันจะทำไว้นานแล้วเนี่ยใช่ครับผมแต่ช่วงนี้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแต่กักตัวจริงๆน่ากลัวผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าวันหนึ่งเป็นพันสองพันสองมันไม่ได้ธรรมดาแล้วก็ที่จะบอกว่าที่นนทบุรีครับพี่น้องคือที่นนทบุรีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเตียงสนามมีพอครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเกิดเป็นอะไรฉุกเฉินตอนนี้ไม่มีเตียงเหลือแล้วนะครับที่แบบขั้นป่วยหนักที่แบบต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจังหวัดนนท์ไม่มีรองรับแล้วนะครับช่วงนี้พี่เอกก็ไม่ต้องหา ICU นะครับพี่เอกต้องหา I love you อย่างเดียวโอ้โหผมนี่อยู่คนเดียวเลยครับโอเคครับขอบคุณพี่เอกครับคุณครับเรามาถึงป่าช้างบ้างนะครับยังไงดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีป่าช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอป่าช้างครับมีอะไรอยากคุยกับอาจารย์บันเทียมนะครับครับเรื่อง NVDA ครับเพราะตอนนี้ใช้ทำงานด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอัปเดตช้ากว่าแต่ก่อนเยอะเพราะว่าตัว developer ไปอู้งานเดี๋ยวก็ไม่รู้แล้วก็แอดออนหลายตัวที่ติดตั้งไปอ่ะมันเหมือนจะไม่ทำหน้าที่ของมันเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทราบว่าข่าว NVDA news ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทำงานของบริษัทก็ไม่ได้อัปเดตข่าวคือผมกับคุณโจได้ลองคุยกันวันนั้นนอกรอบนะใช่ๆเราก็เดาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดด้วยหรือเปล่าครับนะทำให้การพัฒนาดูเหมือนจะล่าช้าอันนั้นมองในแง่ร้ายนะครับส่วนมองในแง่ดีก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ย Windows 10เนี่ยมันก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นความจำเป็นในการที่จะอัปเดตก็อาจจะมีน้อยลงหรือเปล่าด้วยนะครับแต่นี่เราไม่ได้ลงลึกถึงโปรแกรมเฉพาะนะครับเราเอาสิ่งแวดล้อมทั่วไปบน Windows นะฮะอย่างไรก็ตามเรื่องแอดออนเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราคนตาบอดที่จะหันมาสนใจในเรื่องของการเขียนโค้ดให้มากขึ้นเพราะว่าเนี่ยทางมูลนิธิคนตาบอดไทยก็เพิ่งจะจบการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม Python นะฮะซึ่งมีคุณโจนี่แหละเป็นผู้จัดการนะโครงการนั้นแล้วก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งด้วยนะเพื่อเราจะได้สร้างทีมพัฒนาแอดออนสำหรับ NVDA นะซึ่งก็ต้องใช้ภาษา Python เป็นหลักคุณโจจะเสริมอะไรไหมครับวันนี้มีผู้ที่ได้เข้าอบรมในโครงการเราอยู่ในนี้ด้วยครับอาจารย์ครับก็คือพี่พีระนะครับถ้าสะดวกจะคุยก็สามารถที่จะยกมือเปิดไฟกันได้นะครับเปิดไมค์กันได้นะครับเราจะได้มาแบ่งปันกันนะครับพี่พีครับก็คือเรื่องของการฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโดยใช้ภาษา Python นะครับซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาAdd on NVDA นะครับอันนี้เราก็ได้อบรมไปนะครับในช่วงของการพัฒนาเนี่ย180ชั่วโมงนะครับหลายคนก็สามารถที่จะเขียนเป็นโปรแกรมนะครับเวลามีการรวมทีมกันแล้วเนี่ยก็เขียนออกมาเป็นโปรแกรมออกมาได้ให้อาจารย์มนเทียนก็ได้ชื่นชมอยู่นะครับวันนั้นในการที่มีการพรีเซนต์กันอยู่เนี่ยนะครับก็หลายคนก็มีความตั้งใจแล้วก็เรากำลังจะต่อยอดนะครับกำลังจะต่อยอดเอาจากผู้ที่เรียนเขียนโปรแกรมในครั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มา
ต่อยอดในการพัฒนาแอดออนโดยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มการตั้งเป็นกลุ่มก่อนนะครับตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็จะนัดคุยกันนะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเริ่มตอนนี้พี่พีระเข้ามาแล้วนะฮะเชิญพี่พีระแชร์ตรงนี้ได้เลยฮะสวัสดีพี่มีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์มนเทียนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยสวัสดีครับผมก็จริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ใหม่ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับคนตาบอดโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนโปรแกรมถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างประเทศไทยมันก็ได้รับโอกาสมานานแล้วแต่ว่าเรื่องของการที่จะมามีโอกาสที่จะเขียนโปรแกรมแล้วก็ได้ทดลองแล้วก็ได้เข้าใจจริงๆโดยที่มีวิทยากรที่รู้วิธีการถ่ายทอดแล้วก็ได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองเขียนจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆสำหรับคนตาบอดนะครับจากที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์ต่างๆก็ช่วงแรกก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมการเขียนโคดดิ้งรวมถึงการทำแบบฝึกหัดต่างๆทั้งนี้ในกิจกรรมแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด180ชั่วโมงนะครับมี180ชั่วโมงก็คนเข้าอบรมก็มีอยู่ประมาณ 15-16 ท่านนะครับพอข้อสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมันอยู่ตรงนี้ครับว่าในช่วงที่เรียนเนี่ยเราได้เรียนได้รับโจทย์จากวิทยากรแล้วก็มาเขียนมาช่วยกันออกแบบแล้วก็แก้ปัญหาโจทย์กิจกรรมต่างๆซึ่งมันก็ออกมาแบบได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็พอออกมาได้จริงๆแล้วมันอ๋อฮะแบบนี้เองอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีมันไม่คาดคิดแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากแต่ว่าเรานึกไม่ถึงอันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมแต่ว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำเอาความรู้ไปต่อยอดได้ก็คือตอนก่อนที่จะมีการจบคอร์สอบรมก็วิทยากรก็ได้มอบหมายให้พวกเราทำโปรเจกต์ครับทำโปรเจกต์แบ่งกลุ่มทำโปรเจกต์ออกมาก็ทั้งหมดก็แบ่งกันได้3กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มที่ทำเสียงกลุ่มรอคิวกลุ่มทําเสียงเรียกรอคิวนะครับกลุ่มครับผมจําขออภัยนะครับถ้าจําโปรเจกต์ไม่ชื่อโปรเจกต์ไม่ได้ทั้งหมดแต่เป็นลักษณะของการเรียกคิวในเรื่องของการมาใช้งานเค้าเรียกจองใช้เคาน์เตอร์จองคิวสลากรับสลากอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งพี่อีกก็อยู่ในกลุ่มนี้น่าจะมีประสบการณ์ด้วย A07 ที่ช่อง8หมายเลข2ที่ช่องบริการ3ค่ะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มพี่ก๊อกนะครับที่จะดูแลเรื่องของพวกคลังสินค้าต่างๆพวกเวลาเรามีพัสดุเยอะแยะเราจะบริหารจัดการคลังสินค้าได้ยังไงเอาเข้าสต็อกยังไงแล้วก็เบิกออกมาใช้งานยังไงเหลือเท่าไหร่ในส่วนของกลุ่มผมก็จะทำเรื่องของการเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์เป็นฐานข้อมูลสำหรับอาสาสมัครเพื่อที่จะตรวจสอบการผลิตที่ซ้ำซ้อนแล้วก็เขาเรียกรวดเร็วต่อการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาหนังสือการค้นหาชื่อผู้แต่งการค้นหาเรื่องที่อาสาสมัครผลิตแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ได้วันสุดท้ายก็มีท่านอาจารย์มนเทียนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีโปรแกรมเมอร์ก็มีคุณธนาคมแล้วก็มีท่านอื่นๆเข้ามานั่งให้กำลังใจนั่งให้ความคิดเห็นด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็กิจกรรมที่สองก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมแรกครับก็คือเราก็ได้มีโอกาสเมื่อเรารู้ทักษะเรื่องของการเขียนโคดดิ้งแล้วเราจะต้องมีความรู้เรื่องของการถ่ายทอดก็ท่านวิทยากรก็ผู้จัดก็เห็นความสำคัญแล้วก็ได้มีการจัดอบรมการถ่ายทอดเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็คืออบรมการเป็นวิทยากรให้พวกเราเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับน้องๆหรือว่าคนตาบอดรุ่นต่อไปที่จะต้องที่อยากได้รับโอกาสเหมือนเราครับก็คงขอแบบสรุปคร่าวๆไว้ประมาณนี้ครับนี่เป็นนี่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความ
ผลผลิตเป็นผลผลิตผลหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราผมคิดว่าเราจะมีโปรแกรมเมอร์ที่เป็นคนตาบอดนะครับเข้าไปทำงานผมฝันไว้นะว่าจะมีโปรแกรมเมอร์ที่เป็นคนตาบอดเนี่ยเข้าไปนั่งทำงานในที่ต่างๆแล้วเราจะสามารถที่จะควบคุมไอ้เทคโนโลยีที่มันกำลังจะออกมาในบ้านเมืองเราเนี่ยได้ดีกว่าที่เป็นอยู่อันนี้นะครับแล้วถามต่ออีกอันนี้ไม่รู้จะเอามะพร้าวข้าวมาขายส่วนบ้างนะบาทว่าไงครับเพราะไม่ได้แตะ Windows ประมาณ6ปีเต็มเลยโอ้เล่นแม็กตลอดเลยใช่ไหมจะถามว่าวิธีการอัปเดตเหมือนเนี่ยเขาปล่อยรีลีสใหม่ออกมา 10.21 S1 เนี่ยมันต้องเข้าไปเช็คในอัปเดตใช่ไหมครับหรือว่าเข้าไปปล่อยอะไรนะครับขออีกทีปล่อย Windows อัปเดตนะครับก็ถ้าอยากเร็วและด่วนนะครับโดยทั่วไปก็จะไปหาตัว Media Creation หรือ Windows 10ตัวอัปเกรดครับ เราสามารถค้นหาคำนี้ Media Creation ได้ใน Google ได้เลยครับแล้วก็เขาจะพาไปที่เว็บของ Microsoft ครับแล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ถ้ามีปุ๊บก็ให้ดาวน์โหลดตัวเครื่องมือตัวนี้มาเพื่อ1เครื่องมือตัวนี้สามารถสร้างในส่วนของตัวเป็น USB flash drive ที่จะเอาไปเป็นตัวแก้ไขหรือติดตั้ง Windows ได้หรือ2จะใช้ตัวนี้เพื่อค้นหาตัวอัปเดตแล้วก็อัปเกรดตัว Windows ให้เป็นเวอร์ชันนั้นๆล่าสุดได้ก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับผมแต่ผ่านทางเช็คอัปเดตไม่ได้ Windows ครับที่มันเป็นตัวตั้งแต่ Windows 10ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่2004ขึ้นมาก็คือตัวเวอร์ชัน2ของต้นปี2020นะครับสามารถอัปเดตผ่าน Windows Update ได้แล้วแต่ว่าหลายคนจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าบางทีมันแอบอัปเดตมันอืดบางครั้งมันอืดมันอืดครับและที่สำคัญครับคือบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันอัปเดตไม่ใช่ขึ้นอืดใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นขึ้นอืดคือหลายคนที่เคยเจออย่างคุณอีกเคยเจอแล้วบางทีไม่รู้ไปโหลดมาแล้วปุ๊บตอน Windows Updateตอนกดชัตดาวน์ปึ๊ดคิดว่า Windows ดับแล้วพับหน้าจอทิ้งเลยปัญหาคือโอกาสพังเนี่ยมันเยอะกว่าการอัปเกรดด้วยตัว Windows Media ไอตัว Media Creator แล้วอันนี้เล่าประสบการณ์เลยนะอย่าทำนิสัยอย่างอีกเด็ดขาดเลยอะประเภทแบบ Windows Update นี่ยังอัปเดตอยู่ไม่ทันไรไปปิดหน้าจอหรือพับลงมาเลยคือถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ในที่ที่มี Wi-Fi อ่ะมีเน็ตอ่ะมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาแน่ถ้าเราหิ้วเครื่องออกไปแล้วแล้วก็บังเอิญเครื่องที่ใช้ก็คือเป็น Mac ที่ลง Windows ก็คือเจ๊งหมดเลยอะค่ะรับจอมาลง Windows แต่จริงๆแต่อย่างอีกเนี่ยต้องถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสลง Mac ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะว้าวลงตัว OS ตัวใหม่นะ Big Sur นะได้ลง Big Sur ไปเลยณปัจจุบันเพิ่งอัปเดตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านแต่พี่โจใช้ความพยายามอย่างหนักมากในการที่จะติดตั้งอะไรไม่ไม่ครับมันสองต่อไงต้องลง Big Sur ก่อนคือ ผมติดตั้งให้อีกเนี่ยติดตั้งแบบคลีนเลยนะครับ Big Sur แบบเอามาแสดงว่าตอนนี้ที่ image เลยที่ห้องที่ปทุมตอนนี้ติดเน็ต 500/500 อ่ะแล้วก็โหลด Windows Update ผ่านตัวนี้ได้ด้วยครับได้ครับได้แต่ว่าณปัจจุบันก็ยังเป็น20H2 อยู่นะครับก็คือถ้าเทียบเวอร์ชันก็คือ2009ครับผมเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่ผมก็เป็นคนนิยมอัปเดตแต่ผมใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะฮะก็ใช้ความเร็วอัปโหลดดาวน์โหลดอยู่ที่1กิกก็เลยไม่มีปัญหาครับคราวนี้อยากจะถามพวกเราหน่อยว่าสำหรับผู้ที่ทำเพิ่งจะจบการฝึกอบรม Python ไปแล้วแล้วก็อบรมวิทยากรไปแล้วเนี่ยเราน่าจะมีความสนใจที่จะมาร่วมกันพัฒนาแอดออนนะฮะเพื่อปรับปรุง NVDA ให้มันตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ที่เป็นคนไทยมากขึ้นกันหรือเปล่านะอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีโครงการที่รัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นผ่านกองทุน DEหรือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพราะว่าพวกเราที่ทำงานอยู่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆก็ดีทำงานราชการก็ดีหรือประกอบอาชีพอิสระหรือกิจการอีคอมเมิร์ซที่อาจจะจำเป็นต้องเขียนแอดออนเพื่อให้ NVDA เนี่ยมันซัพพอร์ตโปรแกรมได้มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะนี่ผมก็อยากจะลองเชิญชวนพวกเราที่อยู่ในแวดวงที่อยู่ในกลุ่มที่เพิ่งจะเรียนจบกันไปแล้วก็กับวิทยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคุณโจ้เป็น
ป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะเราอาจจะลองหาโปรแกรมที่คนใช้เยอะที่สุดแล้วก็มาทำแอดออนกันดูผมลองถามว่า Line for Windows เนี่ยมีหลายคนถามถึงเนี่ยแต่ทราบว่ามันจะทำแอดออนยากมากใช่ไหมคุณโจ้ใช่ครับ Line for Windows เนี่ยมันแทบจะไปจับเอาส่วนไหนมาเพื่อที่จะมาก่อเกี่ยวกับมันแล้วก็เอาไปทำแอดออนเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าคือปัญหาใหญ่ๆของมันเลยเนี่ยคือมันไม่อ่านอะไรเลยมันเป็นปัญหาที่ UI หรือว่าใช่ใช่เป็นปัญหาที่ UI ครับ Code. เป็นปัญหาที่ UI เพราะว่าตอนที่เขาเขียนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาใช้เครื่องมือตัวไหนในการสร้าง UI ซึ่งมันไม่คือตอนเนี้ยตัวแอดออนนี่ไม่ได้ลงลึกไปถึง source code ใช่ไหมครับไม่ครับแค่ UI ใช่ไหมไม่ครับไม่ครับคือปกติผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าลักษณะของการทำงานของแอดออนเนี่ยปกติเนี่ยโปรแกรมทุกโปรแกรมนะครับส่วนใหญ่บน Windows เนี่ยมันจะมีตัว ID ประจำแต่ละชิ้นส่วนแต่ละอ็อบเจกต์เพราะนั้นเวลาเราจะไปเขียนแอดออนให้มันไปทำอะไรได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าในอ็อบเจกต์นั้นๆเนี่ยมันมี ID อะไรนะครับแล้วเราก็จะไปจับ ID นั้นแหละมาต่อยอดแต่ปัญหาก็คืออย่างมันของ LINE เนี่ยมันไม่ทิ้งอะไรเลยมันจับอะไรไม่ได้เลยนะครับมันแบบเงียบเลย NVDA แทบจะไม่เห็นอะไรมันเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการเขียนอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะฮะว่า LINE เนี่ยไม่ยอมเปิดเผย ID อะไรไว้ให้เราได้เอามาใช้เขียนแอดออนได้เลยใช่ครับนะครับซึ่งโปรแกรมแบบนี้เจอไม่เยอะหรอกครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจอไม่เยอะแล้วนี่ป่าช้างมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะป่าช้างยังครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องวินโดว์ก็ถ้าจะอัปเกรดก็แนะนำเอาแบบทีเดียวจบนะเอาแบบทีเดียวจบแล้วไม่เจ็บด้วยจบแล้วไม่เจ็บแต่ว่าถ้าเป็นอัปเดตแล้วเจ็บอัปเดตแบบโดยใช้ Windows ตัวมันเองไปอัปเดตเนี่ยอาจจะแนะนำนะแต่จบเหมือนกันนะแต่อาจจะเจ็บถ้าที่บ้านมีอยู่เครื่องเดียวนะครับพี่โจ้แล้วเป็นเครื่องทำงานเนี่ยปล่อยให้เพื่อนคนอื่นเจ็บก่อนดีกว่าครับเพราะว่าการอัปเดต Windows แต่ละครั้งบางครั้งก็ช่วงอัปเดตประมาณเหมือนเราอัปเดต10วันแรกเนี่ยมันชอบมีบั๊กครับเหมือนเราอัปเดต iPhone นั่นแหละอัปเดต iOS นะฮะเสียบสายแลนก็ไม่ได้ใช่มั้ยเสียบสายแลนแล้วก็ต่อตัวแปลงที่เป็น USB-C อ่ะครับเดี๋ยวนี้ปกติครับถ้าเราใช้ Wi-Fi 5 GHz หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ความเร็วแบบเนี้ย Wi-Fi 5 GHz 5 GHz ได้ครับไม่ต่างกับการใช้ LAN แล้วครับลุยเลยครับผมลุยได้เลยครับแต่ว่าที่ผมบอกคือWindows 10เนี่ยในหลายๆเวอร์ชันที่ผ่านมาจะเกิดอาการว่ามีผู้แจ้งบั๊กหลังจากอัปเดตไปแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยถ้าเราไม่รีบร้อนก็ปล่อยให้ทั่วโลกอัปเดตไปก่อนสัก 5% 10% แล้วแจ้งบั๊กให้ทาง Microsoft แก้มีตัวเคสเปิดให้อัปเดตเท่าไหร่ครับเนี่ยช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับผมอ๋อครับตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมเพราะผมพยายามคีย์อัปเดตอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรอ๋อตอนนี้ออกตัว RTM ซึ่งสำหรับWindows Insider โปรแกรมครับที่เป็นตัวล่าสุดแล้วแต่ว่าบุคคลทั่วไปจะน่าจะอีกสักประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับผมครับเหมือนกับใครที่อยู่บนเบต้าโปรแกรมของ iOS อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับผมหรือว่านี้เป็นตัวจริงละตอนนี้ก็คล้ายๆกับตัวเบต้าที่เป็นตัว RC ตัวสุดท้ายอะครับตัว RC ตัวสุดท้ายของ iOS ก็คือตัวจริงเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ของ Windows เรียกเป็นตัว RTM ก็คือตัวสุดท้ายจริงตัวจริงแล้วเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะอาทิตย์หน้าหรือไม่เกิน10วันก็น่าจะได้อัปเดตกันแล้วครับ Accessibility มีอะไรก้าวหน้าไหมครับมีใครรีวิวไหมฮะเรื่องนี้โอ้ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยครับเพราะช่วงนี้ผมก็ลงทะเบียน Insider โปรแกรมไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พอเป็นเครื่องทำงาน Work From Home ปุ๊บเลยยังไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าเหลืออยู่เครื่องทำงานเครื่องเดียวครับตอนนี้ครับโอเคสงสัยผมต้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านแล้วฮะเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ตอนอีกไม่กี่นาทีนี้นะฮะก็ยินดีที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับถ้าเรามีรายการนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะสัปดาห์ละ1ครั้งหรือถ้าว่างๆก็ติดต่อกันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์มนเทียนด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ
ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาเนาะแล้วก็เดี๋ยวใน Clubhouse เราจะถ้าจะอยู่กันต่อก็ได้นะครับแต่ว่ารายการของเราคงจะต้องจบชโนแอร์กันเท่านี้ก่อนจบแล้วละกันนะครับนี่พี่ยังไม่เลิกไลฟ์หรอยังไม่เลิกครับโอ้วันนี้รายการชโนแอร์ยาวมากนะฮะ2ชั่วโมงเดี๋ยวใครที่ยังอยากคุยอยู่เนี่ยมีน้องมีคนข้างตัวผมเข้ามาเป็นสปีกเกอร์ด้วยเลยเนี่ยทางชโนแอร์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับของตอนแรกบอกจะแจกของรางวัลนะอาทิตย์หน้า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 ดีกว่านี่ๆๆ Redmi AirDot ยังไม่ได้แกะเลยพี่โจอาทิตย์หน้าแจกแน่นอนแจกแน่นอนแต่อาทิตย์หน้านะอย่าลืมมาตามกันครับผมแต่อาทิตย์หน้าเหรอคะวันนี้อุตส่าห์รอนะคะเนี่ยก็ต้องการให้เข้ามาอาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโชว์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 โนไอที่นี่อะไรก็โชว์ได้อย่าอายต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสุดเหวี่ยงไปกับเราที่โชว์โนไอ